โยชูวาบทที่หนึ่งโยชูวาได้รับหน้าที่ใหม่อยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาสิ้นชีวิตแล้วพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ทั้งเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทั้งหลายคือแก่คนอิสราเอลทุกๆตำบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้แก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราได้ตรัสไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้ไกลไปจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วชั้นใดเราจะอยู่กับเจ้าชั้นนั้นเราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสียจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะกระทำให้ชนชาตินี้แบ่งมรดกในแผ่นดินนั้นซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามพระราชบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากพระราชบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีอย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีเราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคลามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าโยชูวาเตรียมประชาชนที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งปวงของประชาชนว่าจงไปในค่ายสั่งประชาชนว่าจงเตรียมเสบียงอาหารไว้เพราะว่าภายใน3วันท่านทั้งหลายจะต้องยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้ยึดครองแล้วโยชูวาพูดกับคนรูเบนคนกาดและคนตระกูลมานาเสครึ่งหนึ่งว่าจงจำคำที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาบัญชาท่านทั้งหลายไว้ว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายจัดที่พักให้ท่านและประทานแผ่นดินนี้แก่ท่านจงให้ภรรยาของท่านทั้งหลายลูกเล็กของท่านและฝูงสัตว์ของท่านอยู่ในแผ่นดินซึ่งโมเสสยกให้ที่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้แต่ผู้ชายที่ชำนาญศึกทั้งหลายในพวกท่านต้องถืออาวุธข้ามไปเป็นทัพหน้าเพื่อช่วยพี่น้องของตนจนกว่าพระเยโฮวาจะประทานที่พักให้แก่พี่น้องของท่านดังที่ประทานแก่ท่านทั้งให้เขาได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่เขาแล้วท่านจึงจะกลับไปยังแผ่นดินที่ท่านยึดครองและถือไว้เป็นกรรมสิทธิ์คือแผ่นดินซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาได้ให้แก่พวกท่านฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ทางดวงอาทิตย์ขึ้นเขาทั้งหลายจึงตอบโยชูวาว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านบัญชาแก่พวกเราเราจะกระทำตามท่านจะให้พวกเราไปในที่ใดๆเราจะไปเราเชื่อฟังโมเสสในเรื่องทั้งปวงอย่างไรเราจะเชื่อฟังท่านอย่างนั้นขอเพียงว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงสถิตกับท่านดังที่พระองค์ได้สถิตกับโมเสสก็แล้วกันผู้ใดที่ขัดขืนคำบัญชาของท่านและไม่เชื่อฟังถ้อยคำของท่านไม่ว่าท่านจะบัญชาเขาอย่างไรผู้นั้นจะต้องถึงตายขอเพียงให้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิดโยชูวาบทที่สองนางราหับช่วยผู้สอดแนมต่อมาโยชูวาบุตรชายนูนได้ใช้ชายสองคนจากเมืองชิตทิมเป็นการลับให้ไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นและเมืองเยริโคด้วยคนทั้งสองก็ไปเข้าไปในเรือนของหญิงโซเพนีคนหนึ่งชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่นมีคนทูลกษัตริย์เมืองเยริโคว่าดูเถิดมีชาวอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้เพื่อจะสอดแนมดูแผ่นดินฝ่ายกษัตริย์เมืองเยริโคจึงใช้คนไปสั่งราหับว่า
จงส่งคนเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เราเพราะเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทั่วแผ่นดินของเราแต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบต่อมาเมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพรบค่ำคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้วเขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบจงรีบตามเขาไปเถิดของท่านเขาแต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางลำดับตากไว้ที่ดาดฟ้าบนหลังคานั้นเขาทั้งหลายก็ไล่ตามคนทั้งสองไปทางแม่น้ำจอร์แดนจนถึงท่าข้ามพอคนที่ไล่ตามนั้นออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูเมืองเมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาเขาบนหลังคากล่าวแก่ชายนั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระเยโฮวาประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความครามกลัวต่อท่านได้ตกอยู่บนเราทั้งหลายและบรรดาชาวแผ่นดินก็ครั่นครามต่อท่านเพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเยโฮวาทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคือกษัตริย์ซีโฮนและโอกผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทำลายเสียสิ้นเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอเราได้ยินข่าวนี้จิตใจของเราก็ละลายไปไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างฉะนั้นบัดนี้ขอท่านปฏิญาณให้ดิฉันในพระนามพระเยโฮวาห์ว่าเมื่อดิฉันได้สำแดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะสำแดงความเมตตาต่อเรือนบิดาของดิฉันและให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นของวงญาตินี้ให้ชีวิตเรารอดจากตายชายนั้นจึงตอบนางว่าชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเจ้านะหรือถ้าเจ้าไม่แพร่งพรายเรื่องของเรานี้แก่ผู้ใดเราจะมีความเมตตาและจริงใจต่อเจ้าเมื่อพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินนี้แก่เราแล้วนางจึงเอาเชือกหย่อนเขาทั้งสองลงทางหน้าต่างเพราะบ้านของนางตั้งอยู่ที่กำแพงเมืองนางอาศัยอยู่ในกำแพงนางจึงบอกเขาว่าจงขึ้นไปบนภูเขาด้วยเกรงว่าผู้ที่ไล่ตามจะพบเข้าจงซ่อนตัวอยู่3วันจนกว่าผู้ที่ไล่ตามจะกลับแล้วจึงค่อยออกเดินต่อไปชายนั้นจึงพูดกับนางว่าฝ่ายเราจะไม่ให้ผิดคำปฏิญาณซึ่งเจ้าได้ให้เราปฏิญาณนั้นดูเถิดเมื่อเรายกเข้ามาในแผ่นดินนี้เจ้าจงเอาด้ายแดงนี้ผูกไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าหย่อนเราลงไปนั้นแล้วเจ้าจงรวบรวมบิดามารดาพี่น้องและครัวเรือนของบิดาทั้งสิ้นเข้ามาไว้ในบ้านถ้ามีผู้ใดออกไปที่ถนนนอกประตูบ้านให้โลหิตของผู้นั้นตกบนศีรษะของผู้นั้นเองฝ่ายเราไม่มีความผิดแต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดยกมือขึ้นทำร้ายผู้ใดที่อยู่กับเจ้าในเรือนให้โลหิตของคนนั้นตกบนศีรษะของเราเถิดแต่ถ้าเจ้าแพร่งพรายเรื่องของเรานี้แก่ผู้ใดเราก็พ้นจากคำปฏิญาณซึ่งเจ้าให้เราปฏิญาณไว้นั้นนางจึงกล่าวว่าให้เป็นไปตามคำของท่านเถิดแล้วนางก็ส่งคนทั้งสองนั้นไปเขาก็ไปนางจึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่หน้าต่างคนทั้งสองออกไปแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยู่ที่นั่น3วันจนผู้ที่ไล่ตามกลับเพราะผู้ที่ไล่ตามนั้นได้ค้นหาอยู่ตลอดทางก็ไม่พบชายทั้งสองก็ลงจากภูเขาอีกและข้ามไปหาโยชูวาบุตรชายนูนแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งเกิดแก่ตนให้ฟังและเขากล่าวแก่โยชูวาว่าพระเยโฮวาทรงมอบแผ่นดินนั้นทั้งหมดไว้ในมือเราแน่นอนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ก็มีใจครั่นครามไปเพราะเราเป็นเหตุโยชูวาบทที่3คนอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนฝ่ายโยชูวาก็ตื่นแต่เช้าเขาทั้งหลายยกออกจากชิดทิมมาถึงแม่น้ำจอร์แดนทั้งตัวท่านและคนอิสราเอลทั้งหมดเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปครั้นล่วงมาได้3วันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายแล้วบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและเห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตหามไปก็ให้ยกออกจากที่ของท่าน
ามหีบนั้นไปทิ้งระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณ 2,000 ศอกอย่าเข้าไปใกล้หีบนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักทางที่จะไปเพราะท่านยังไม่เคยผ่านทางนี้มาก่อนฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะว่าพรุ่งนี้พระเยโฮวาจะทรงกระทำการมหัศจรรย์ท่ามกลางท่านโยชูวาสั่งพวกปุโรหิตว่าจงยกหีบพันธสัญญาข้ามไปข้างหน้าประชาชนทั้งปวงเขาก็ยกหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชนพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราจะเริ่มยกย่องเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาอิสราเอลเพื่อเขาจะทราบว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นแล้วเจ้าจงสั่งปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่าเมื่อท่านทั้งหลายมาริมแม่น้ำจอร์แดนจงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนและโยชูวากล่าวแก่คนอิสราเอลว่าจงมาที่นี่เถิดและฟังพระดำรัสของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและโยชูวากล่าวว่าด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและว่าพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอันคนฮิตไทคนฮีไวคนเปเรซีคนเกรกาชีคนอโมไรและคนเยบูสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนดูเถิดหีบพันธสัญญาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าปิ่นสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอร์แดนฉะนั้นบัดนี้จงเลือกคน12คนออกจากตระกูลอิสราเอลตระกูลละคนและต่อมาทันทีที่เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบแห่งพระเยโฮวาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนน้ำในแม่น้ำจอร์แดนจะถูกตัดขาดจากน้ำที่ไหลมาจากข้างบนน้ำนั้นจะหยุดตั้งขึ้นเป็นกองเดียวดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทั้งหลายเพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชนเมื่อคนหามหีบมาถึงแม่น้ำจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในริมแม่น้ำแล้วแม่น้ำจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอน้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดตั้งขึ้นและนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปยิ่งนักตั้งแต่เมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองสาเรธานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแห่งที่ราบคือทะเลแคมนั้นก็ขาดกันสิ้นแล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยริโคและปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวายืนมั่นอยู่บนดินแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดนคนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้งจนประชาชนข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปหมดโยชูวาบทที่4ที่ระลึกที่ทำด้วยศิลาสองแห่งต่อมาเมื่อประชาชนนั้นได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเสร็จหมดแล้วพระเยโฮวาตรัสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกชาย12คนจากประชาชนตระกูลละคนและบัญชาเขาว่าจงไปเอาศิลา12ก้อนจากที่นี่ที่กลางแม่น้ำจอร์แดนตรงที่ซึ่งเท้าของปุโรหิตยืนมั่นอยู่นั้นขนมาวางไว้ในที่ซึ่งท่านทั้งหลายจะนอนในคืนวันนี้แล้วโยชูวาก็เลือกชาย12คนซึ่งท่านจัดตั้งจากประชาชนอิสราเอลตระกูลละคนโยชูวาจึงสั่งเขาว่าจงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่น้ำจอร์แดนแล้วแบกศิลามาคนละก้อนตามจำนวนตระกูลคนอิสราเอลเพื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นหมายสำคัญในหมู่พวกท่านทั้งหลายในเมื่อลูกหลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อไปว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรแล้วท่านจงตอบพวกเขาว่าน้ำที่จอร์แดนขาดจากกันต่อหน้าหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาเมื่อหีบนั้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนน้ำในแม่น้ำจอร์แดนก็ขาดจากกันศิลาเหล่านี้จะเป็นที่รำลึกแก่ลูกหลานอิสราเอลเป็นนิจคนอิสราเอลเหล่านั้นก็กระทำตามที่โยชูวาบัญชาและขนหิน12ก้อนมาจากกลางจอร์แดน
ตามจำนวนตระกูลคนอิสราเอลดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งโยชูวาและเขาก็แบกมายังที่ซึ่งเขาพักอยู่วางไว้ที่นั่นและโยชูวาได้ตั้งศิลา12ก้อนไว้กลางแม่น้ำจอร์แดนตรงที่ที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญายืนอยู่และศิลาเหล่านั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้เพราะว่าปุโรหิตผู้หามหีบนั้นได้ยืนอยู่ที่กลางจอร์แดนกว่าสิ่งสารพัดจะสำเร็จตามซึ่งพระเยโฮวาบัญชาโยชูวาให้บอกประชาชนตามซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้กับโยชูวาทุกประการแล้วประชาชนก็รีบข้ามไปต่อมาเมื่อประชาชนข้ามไปหมดแล้วหีบแห่งพระเยโฮวาและปุโรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชาชนคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลถืออาวุธนำหน้าคนอิสราเอลข้ามไปตามที่โมเสสได้สั่งเขาไว้มีคนถืออาวุธไว้พร้อมที่จะเข้าสงครามประมาณ 40,000 คนได้ข้ามไปต่อพระพักพระเยโฮวาเพื่อทำศึกไปถึงที่ราบเขตเมืองเยริโคในวันนั้นพระเยโฮวาทรงยกย่องโยชูวาท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวงเขาทั้งหลายก็ยำเกรงท่านดังที่เขาเคยยำเกรงโมเสสตลอดชีวิตของท่านพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าจงบัญชาปุโรหิตผู้หามหีบพระโอวาทให้ขึ้นมาจากจอแดนโยชูวาจึงบัญชาแก่ปุโรหิตว่าจงขึ้นมาจากจอแดนเถิดต่อมาเมื่อปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาขึ้นมาจากกลางจอแดนเมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้งน้ำในจอแดนก็กลับมายังที่เก่าไหลท่วมฝั่งอย่างเดิมกินการคือค่ายแห่งแรกในคณะอันประชาชนได้ขึ้นจากจอแดนในวันที่10เดือนที่1ไปตั้งค่ายอยู่ที่กินการริมเขตเมืองเยริโคข้างทิศตะวันออกและศิลา12ก้อนซึ่งเขานำออกมาจากจอแดนนั้นโยชูวาก็ได้ตั้งไว้ที่กินการท่านจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรแล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนนี้บนดินแห้งเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายกระทำให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งไปเพื่อท่านจนท่านข้ามไปได้หมดดังที่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านกระทำแก่ทะเลแดงทรงกระทำให้แห้งเพื่อเราทั้งหลายจนเราข้ามไปหมดเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระเยโฮวานั้นทรงฤทธิ์เพื่อท่านทั้งหลายจะยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเป็นนิจโยชูวาบทที่5ต่อมาเมื่อบรรดากษัตริย์ของคนอโมไรต์ซึ่งอยู่ฝากจอร์แดนข้างตะวันตกและบรรดากษัตริย์ของคนคานาอันซึ่งอยู่ใกล้ทะเลได้ยินว่าพระเยโฮวาทรงบันดาลให้น้ำในจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าคนอิสราเอลให้เราข้ามฟากไปได้หมดแล้วจิตใจของเขาก็ละลายไปไม่มีกำลังใจในตัวอีกต่อไปเหตุเพราะคนอิสราเอลคนอิสราเอลรุ่นใหม่เข้าสุนัตคราวนั้นพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าจงทำมีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุนัตเป็นครั้งที่สองโยชูวาจึงทำมีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุนัตที่เนินเขาแห่งหนังหุ้มปลายองคชาตนี่แหละเป็นเหตุซึ่งโยชูวาให้เขาเข้าสุนัตในบรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอียิปต์พวกผู้ชายคือทหารทั้งหมดสิ้นชีวิตเสียตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกจากอียิปต์แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั้นได้เข้าสุนัตหมดทุกคนแล้วแต่ประชาชนทุกคนที่เกิดมาใหม่ตามทางที่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกมาจากอียิปต์นั้นยังไม่ได้เข้าสุนัตเพราะว่าคนอิสราเอลเดินทาง40ปีอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนประชาชนทั้งสิ้นคือทหารที่ออกมาจากอียิปต์สิ้นชีวิตเสียหมดเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาผู้ซึ่งพระเยโฮวาทรงปฏิญาณกับเขาว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขาเห็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่า
จะประทานแก่เราทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์แต่บุตรของเขาซึ่งพระองค์ทรงให้แทนเขานั้นโยชูวาก็ได้ให้เข้าสุนัตเพราะว่าเขายังไม่เข้าสุนัตเพราะว่าเขาไม่เคยได้เข้าสุนัตเมื่อมาตามทางต่อมาเมื่อได้ให้ประชาชนเข้าสุนัตเสร็จหมดแล้วเขาก็พักอยู่ในที่อาศัยในค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะอียิปต์ไปให้พ้นเจ้าแล้วจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่ากินการจนทุกวันนี้ฝ่ายคนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กินการเขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่14ของเดือนนั้นเวลาเย็นณที่ราบเมืองเยริโคมานาขาดไปวันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกาวันนั้นเองเขาก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดินคือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอันจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวาต่อมาเมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูและดูเถิดมีชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาชายนั้นกล่าวแก่เขาว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นจึงตอบว่ามิใช่ที่เรามานี้ก็มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาฝ่ายโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการแล้วถามว่าเจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านกระทำอะไรและจอมพลโยธาของพระเยโฮวาจึงสั่งโยชูวาว่าจงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์โยชูวาก็กระทำตามโยชูวาบทที่6พระเจ้าทรงชนะเมืองเยริโคเพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยริโคต้องถูกปิดไว้ไม่มีคนเข้าออกได้เลยพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าดูนะเราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทัพแกล้วทหารเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันให้ปุโรหิต7คนถือแตรเขาแกะตัวผู้7คันนำหน้าหีบและในวันที่7นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมือง7ครั้งให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วยและต่อมาเมื่อเขาเป่าเขาแกะตัวผู้เป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงแตรนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนฝ่ายโยชูวาบุตรชายนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสั่งว่าจงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหามไปให้ปุโรหิต7คนถือแตรเขาแกะตัวผู้7คันเดินนำหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาและท่านสั่งประชาชนว่าจงออกเดินรอบเมืองนั้นให้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาต่อมาเมื่อโยชูวาบัญชาแก่ประชาชนแล้วปุโรหิต7คนที่ถือเขาแกะตัวผู้7คันก็เดินผ่านไปข้างหน้าต่อพระพักพระเยโฮวาและเป่าแตรไปด้วยและมีหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาตามเขามาและทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปุโรหิตผู้เป่าแตรและกองระวังหลังก็เดินตามหีบฝ่ายปุโรหิตนั้นก็เดินเรื่อยไปเป่าแตรอยู่แต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าท่านอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำหลุดจากปากของท่านทั้งหลายเลยจนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกันหีบแห่งพระเยโฮวาจึงเวียนรอบเมืองดังนี้แหละคือเวียนรอบหนึ่งเที่ยวเขาก็กลับเข้าค่ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั้นโยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าและปุโรหิตก็ยกหีบแห่งพระเยโฮวาขึ้นหาม
และปุโรหิต7 คนถือแตรเขาแกะตัวผู้7 คันเดินนำหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาเรื่อยไปและเป่าแตรไปด้วยและทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขาและกองหลังก็เดินอยู่ข้างหลังหีบแห่งพระเยโฮวาฝ่ายปุโรหิตนั้นก็เดินเป่าแตรไปเรื่อยๆและในวันที่2เขาก็เดินรอบเมืองนั้นครั้งหนึ่งแล้วกลับเข้าค่ายอีกเขาทำเช่นนี้อยู่6 วันต่อมาในวันที่7เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคย7 ครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมือง7 ครั้งอยู่มาในครั้งที่7เมื่อปุโรหิตเป่าแตรโยชูวาบอกแก่ประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดเพราะพระเยโฮวาทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้วเมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นจะถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮวาเว้นแต่ราหับหญิงโสเภณีกับคนทั้งหลายที่อยู่ในเรือนของนางจะรอดชีวิตเพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารที่พวกเราใช้ไปแต่ส่วนท่านทั้งหลายจงห่างไกลจากของที่ถูกสาปแช่งนั้นเกรงว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะเก็บสิ่งที่ถูกสาปแช่งแล้วนั้นไว้บ้างท่านเองจะต้องถูกสาปแช่งทั้งจะทำให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งและนำความทุกข์ลำบากมาสู่ค่ายแต่บรรดาเงินและทองและเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองเหลืองและเหล็กเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาให้นำเข้าไปไว้ในคลังของพระเยโฮวาเหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องเมื่อปุโรหิตเป่าแตรดังนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงแตรเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้นแล้วเขาก็ทำลายสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นด้วยคมดาบทั้งชายและหญิงหนุ่มและแก่ทั้งวัวแกะและลาแต่โยชูวาได้สั่งชาย2 คนผู้ที่ไปสอดแนมแผ่นดินนั้นว่าจงเข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณีและนำหญิงนั้นกับสารพัดซึ่งหญิงนั้นมีอยู่ออกมาดังที่ท่านได้ปฏิญาณแก่นางไว้ดังนั้นชายหนุ่มที่เป็นผู้สอดแนมก็เข้าไปนำราหับออกมากับบิดามารดาและพี่น้องและสารพัดซึ่งเป็นของนางและเขานำญาติพี่น้องทั้งหมดของนางออกมาให้ไปพักอยู่นอกค่ายของอิสราเอลส่วนเมืองนั้นเขาก็จุดไฟเผาเสียทั้งสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นนอกจากเงินและทองและเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองเหลืองและด้วยเหล็กนั้นเขานำมาไว้ในคลังในพระนิเวศของพระเยโฮวาส่วนราหับหญิงโสเภณีและครอบครัวบิดาของนางและสารพัดที่เป็นของนางโยชูวาได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้เพราะว่านางซ่อนผู้สื่อสารซึ่งโยชูวาส่งไปสอดแนมเมืองเยริโคในคราวนั้นโยชูวาให้คนทั้งหลายปฏิญาณว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นสร้างเมืองนี้ใหม่คือเมืองเยริโคก็ให้ผู้นั้นได้รับคำสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาผู้ใดวางรากลงก็ให้ผู้นั้นเสียบุตรหัวปีผู้ใดตั้งประตูเมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้องดังนั้นแหละพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยชูวาและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปตลอดแผ่นดินโยชูวาบทที่7อาคานถูกประหารชีวิตเพราะบาปของเขาแต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของที่ถูกสาปแช่งนั้นเพราะอาคานบุตรชายคานมีผู้เป็นบุตรชายสับดีผู้เป็นบุตรชายเสราตระกูลยูดาได้นำของที่ถูกสาปแช่งบางส่วนไปเป็นของตนและพระพิโรธของพระเยโฮวาก็พุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอลฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเยริโคไปยังเมืองไอซึ่งอยู่ใกล้เบทาเวนข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอ็นบอกเขาว่าจงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั้นคนเหล่านั้นก็ขึ้นไปและสอดแนมดูที่เมืองไอและเขากลับมารายงานแก่โยชูวาว่าไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไปให้สัก 2-3,000 คนขึ้นไปตีเมืองไอก็พอไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดลำบากที่นั่นเลยเพราะเขามีคนน้อยเพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียง 3,000 คน
แต่ต้องแตกหนีให้พ้นหน้าชาวเมืองไอฝ่ายชาวเมืองไอก็ฆ่าฟันคนเหล่านั้นตายประมาณ36คนโดยขับไล่คนเหล่านั้นจากตรงหน้าประตูเมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลงและจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างน้ำฝ่ายโยชูวาก็ฉีกเสื้อผ้าของตนศพหน้าลงถึงดินหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาจนถึงเวลาเย็นทั้งท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลต่างก็เอาผงคลีดินใส่ศีรษะของตนโยชูวากราบทูลว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอนิจจาเอ๋ยเป็นไฉนพระองค์จึงทรงนำชนชาตินี้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาเพื่อจะมอบเราทั้งหลายไว้ในมือของคนอโมไรต์ให้ทำลายเสียพวกข้าพระองค์มีความเสียดายที่ไม่พอใจอยู่เพียงฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่ออิสราเอลหันหลังหนีให้พ้นหน้าศัตรูเสียแล้วเพราะว่าคนคานาอันกับผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นคงจะได้ยินแล้วคงจะยกมาตั้งล้อมพวกข้าพระองค์และตัดชื่อของบรรดาข้าพระองค์เสียจากแผ่นดินโลกและพระองค์จะทรงกระทำประการใดต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ฝ่ายพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าจงลุกขึ้นเถิดฉะไหนเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้เล่าคนอิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้เขาได้ยักยอกของที่ถูกสาปแช่งเขาได้ขโมยและปิดบังและได้เอาของรวมไว้กับข้าวของของตนเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของตนไม่ได้ได้หันหลังหนีต่อหน้าศัตรูเพราะเขากลายเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งเราจะไม่อยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปเว้นแต่เจ้าจะทำลายสิ่งของที่ถูกสาปแช่งเหล่านั้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้าจงลุกขึ้นชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และกล่าวว่าจงชำระตัวเสียเพื่อวันพรุ่งนี้เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลกล่าวเช่นนี้ว่าโอ้อิสราเอลเอ๋ยมีสิ่งของที่ถูกสาปแช่งอยู่ในหมู่พวกเจ้าเจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของเจ้าไม่ได้จนกว่าเจ้าจะนำสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้นออกเสียจากหมู่พวกเจ้าพอรุ่งเช้าเจ้าทั้งหลายจงเข้ามาทีละตระกูลตระกูลใดที่พระเยโฮวาทรงเลือกจับไว้ก็ต้องเข้ามาทีละครอบครัวครอบครัวใดที่พระเยโฮวาทรงเลือกจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละครัวเรือนครัวเรือนใดที่พระเยโฮวาทรงเลือกจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละคนผู้ใดถูกจับว่ามีของที่ถูกสาปแช่งนั้นก็ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟทั้งตัวเขาและสารพัดที่เป็นของเขาเพราะเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเยโฮวาและเพราะเขาได้กระทำความโง่เขลาในอิสราเอลโยชูวาจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และนำคนอิสราเอลเข้ามาทีละตระกูลและตระกูลยูดาห์ทรงถูกเลือกจึงนำครอบครัวของยูดาห์เข้ามาและทรงเลือกครอบครัวเสราและนำครอบครัวเสรามาทีละคนและสับดีทรงถูกเลือกและนำครัวเรือนของท่านเข้ามาทีละคนและคนที่ทรงถูกเลือกคืออาคารบุตรชายคานมีผู้เป็นบุตรชายสับดีผู้เป็นบุตรชายเสราตระกูลยูดาห์ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคารว่าลูกเอ๋ยจงถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลและจงสารภาพต่อพระองค์จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทำอะไรไปอย่าปิดบังไว้จากข้าเลยและอาคารตอบโยชูวาว่าเป็นความจริงแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลข้าพเจ้าได้กระทำดังนี้ในหมู่ของที่ริบมาข้าพเจ้าได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงิน200เชเคนและทองคำแท่งหนึ่งหนัก50เชเคนข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าพเจ้าจึงเอามาดูเถิดของเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินในเต็นท์ของข้าพเจ้าเงินนั้นอยู่ข้างล่างฝ่ายโยชูวาก็ให้ผู้สื่อสารออกไป
และเขาทั้งหลายก็วิ่งไปที่เต็นท์ดูเถิดของนั้นซ่อนอยู่ในเต็นท์ของเขามีเงินอยู่ข้างล่างเขาก็เอาออกมาจากกลางเต็นท์นำไปให้โยชูวาและคนอิสราเอลทั้งปวงแล้วเขาก็วางของเหล่านั้นลงต่อพระพักพระเยโฮวาและโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลจึงพาอาคานบุตรชายเสราพร้อมกับเงินเสื้อคลุมตัวนั้นและทองแท่งนั้นทั้งบุตรชายหญิงของเขาทั้งวัวลาแพะแกะและเต็นท์ของเขาทุกสิ่งที่เขามีอยู่และนำคนกับของทั้งหมดไปยังหุบเขาอาโคและโยชูวากล่าวว่าทำไมเจ้าจึงนำความยากร้ายมาให้เราพระเยโฮวาจะทรงนำความยากร้ายมาถึงเจ้าในวันนี้และบรรดาคนอิสราเอลก็เอาหินขว้างเขาให้ตายเผาเขาทั้งหลายด้วยไฟเมื่อขว้างเขาด้วยก้อนหินแล้วเอาหินถมกองทัพเขาไว้เป็นกองใหญ่ยังอยู่จนทุกวันนี้และพระเยโฮวาก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์เพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เขายังเรียกที่นั้นว่าหุบเขาอาโคโยชูวาบทที่8คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองไอพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวหรือขยาบเลยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถิดดูเถิดเราได้มอบกษัตริย์เมืองไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยเจ้าจงกระทำแก่เมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนั้นเช่นเดียวกับที่เจ้ากระทำกับเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นแต่ข้าวของและสัตว์ที่ริบมานั้นตกเป็นของเจ้าได้จงตั้งซุ่มไว้ที่ข้างหลังเมืองโยชูวาจึงลุกขึ้นพร้อมกับบรรดาทหารไปยังเมืองไอและโยชูวาได้คัดตะแกร่วทหาร 30,000 คนให้ยกไปในเวลากลางคืนและท่านบัญชาเขาว่าดูเถิดท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมืองอย่าให้ห่างไกลจากเมืองนักและให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคนส่วนตัวเราและประชาชนทั้งหมดที่อยู่กับเราจะเข้าไปถึงตัวเมืองและต่อมาเมื่อเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราวก่อนเราก็จะถอยหนีให้พ้นหน้าเขาเขาจะตามเราออกมาจนเราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมืองเพราะเขาจะพูดว่าเขาทั้งหลายกำลังหนีจากเราอย่างคราวก่อนฉะนี้เราจะหนีให้พ้นหน้าเขาเรื่อยมาแล้วท่านทั้งหลายจงลุกจากที่ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั้นไว้เพราะพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในมือท่านและเมื่อท่านทั้งหลายเข้ายึดเมืองได้แล้วท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสียจงกระทำตามที่พระเยโฮวาตรัสสั่งดูเถิดข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้แล้วแล้วโยชูวาก็ให้เขาไปเขาก็ออกไปยังที่ซุ่มอยู่ระหว่างเบธเอ็นกับเมืองไอทางทิศตะวันตกของเมืองไอแต่คืนวันนั้นโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชนโยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ก็ออกตรวจประชาชนแล้วขึ้นไปพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนำหน้าประชาชนไปเมืองไอและบรรดาประชาชนคือทหารที่อยู่กับท่านทุกคนก็ขึ้นไปแล้วรุกใกล้ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไปและตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของเมืองไอมีหุบเขาขั้นระหว่างเขากับเมืองไอและท่านจัดคนประมาณ 5,000 คนให้เขาแอบซุ่มอยู่ระหว่างเมืองเบธเอ็นกับเมืองไอทางทิศตะวันตกของตัวเมืองดังนั้นเขาทั้งหลายก็วางกำลังรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือของเมืองและกองระวังหลังอยู่ด้านตะวันตกของเมืองในคืนวันนั้นโยชูวานอนอยู่ในหุบเขาต่อมาเมื่อกษัตริย์เมืองไอเห็นดังนั้นชาวเมืองก็รีบลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกไปสู้รบกับอิสราเอลณที่ปะทะกันหน้าที่ราบทั้งท่านและประชาชนทั้งหมดของท่านแต่ท่านไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยอยู่ต่อสู้ท่านข้างหลังเมืองโยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงจึงแซงทำเป็นแพ้ฝีมือต่อหน้าเขาแล้วหนีตรงไปยังทางถิ่นทุรกันดาร
คนในเมืองไอทั้งหมดก็ถูกเรียกให้ตามออกไปเมื่อเขาไล่ตามโยชูวาไปนั้นเขาก็ออกห่างจากเมืองไปทุกทีไม่มีชายสักคนหนึ่งที่เหลืออยู่ในเมืองไอหรือเมืองเบธเอ็นที่มิได้ออกไปไล่ตามอิสราเอลเขาปล่อยให้เมืองเปิดอยู่ไล่ตามอิสราเอลไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสสั่งโยชูวาว่าจงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองไอเพราะเราจะมอบเมืองนั้นไว้ในมือของเจ้าแล้วโยชูวาก็ยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั้นทหารที่ซุ่มอยู่ก็ลุกออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็วพอโยชูวายื่นมือของท่านออกทหารก็วิ่งตรงเข้าไปในเมืองและยึดเมืองไว้แล้วเขาก็รีบจุดไฟเผาเมืองเมื่อชาวเมืองไอเลี้ยวหลังมาดูเถิดควันไฟที่ไหม้เมืองพุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้าเขาก็หมดกำลังที่จะหนีไปทางนี้หรือทางนั้นเพราะว่าประชาชนที่หนีไปทางถิ่นทุรกันดารหันกลับมาต่อสู้กับผู้ที่ไล่ตามและเมื่อโยชูวากับบรรดาอิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้แล้วและควันไฟที่ไหม้เมืองพุ่งขึ้นเขาก็หันกลับมาโจมตีชาวเมืองไอคนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู้รบกับเขากระทำให้เขาอยู่ระหว่างกลางอิสราเอลผู้อยู่ข้างนี้บ้างข้างโน้นบ้างและคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่งรอดชีวิตหรือหนีไปได้แต่กษัตริย์เมืองไอยังเป็นอยู่ได้ถูกจับและคุมตัวมาหาโยชูวาต่อมาเมื่ออิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองไอทั้งหมดในถิ่นทุรกันดารที่เขาไล่ตามไปนั้นและคนเหล่านั้นล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้ายบรรดาคนอิสราเอลก็กลับเข้าเมืองไอโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบคนที่ล้มตายทั้งหมดวันนั้นทั้งชายและหญิงจำนวน 12,000 คนคือชาวเมืองไอทั้งหมดเพราะโยชูวามิได้หดมือที่ถือหอกยื่นอยู่นั้นจนกว่าจะได้ผลาญชาวเมืองไอพินาศสิ้นแต่คนอิสราเอลได้ริบเอาฝูงสัตว์และข้าวของของเมืองนั้นเป็นของตนตามพระวจนะของพระเยโฮวาซึ่งทรงบัญชาไว้กับโยชูวาดังนี้แหละโยชูวาจึงเผาเมืองไอเสียกระทำให้เป็นกองซากปรักหักพังอยู่เป็นนิดคือเป็นที่รกร้างอยู่จนถึงทุกวันนี้และท่านแขวนกษัตริย์เมืองไอไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้นำไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมืองแล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้การกล่าวซ้ำถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆแล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบานถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาบัญชาประชาชนอิสราเอลตามที่จารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสสว่าแท่นบูชาทำด้วยหินมิได้ตกแต่งซึ่งไม่มีผู้ใดใช้เครื่องมือเหล็กถูกต้องเลยแล้วเขาก็ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาบนแท่นนั้นและถวายสันติบูชาณที่นั้นท่านคัดลอกพระราชบัญญัติของโมเสสบนหินซึ่งท่านได้เขียนไว้ต่อหน้าประชาชนอิสราเอลคนอิสราเอลทั้งหมดทั้งคนต่างด้าวและคนที่เกิดในอิสราเอลพร้อมทั้งพวกผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษายืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวีที่เป็นปุโรหิตผู้ที่หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาครึ่งหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิมอีกครึ่งหนึ่งข้างหน้าภูเขาเอบานดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาได้บัญชาไว้ในครั้งแรกให้เขาทั้งหลายอวยพรแก่คนอิสราเอลภายหลังท่านจึงอ่านบรรดาถ้อยคำในพระราชบัญญัติเป็นคำอวยพรและคำสาปแช่งตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติทุกประการไม่มีคำซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคำเดียวที่โยชูวามิได้อ่านต่อหน้าบรรดาชุมชนอิสราเอลพร้อมกับผู้หญิงกับเด็กๆและคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในหมู่พวกเขาโยชูวาบทที่9ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอลต่อมาเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้คือที่อยู่ในแดนเทือกเขา
และในหุบเขาและตามฝั่งทะเลใหญ่ไปทั่วจนถึงภูเขาเลบานอนเป็นคนฮิตไทต์คนอโมไรต์คนคานาอันคนเปริซีคนฮีไวต์และคนเยบูสได้ยินข่าวนี้จึงพร้อมใจร่วมกำลังกันจะต่อสู้โยชูวาและอิสราเอลแต่เมื่อชาวกีเบโอนได้ยินข่าวการซึ่งโยชูวากระทำแก่เมืองเยริโคและเมืองไอฝ่ายเขาจึงทำอย่างฉลาดทำเป็นทูตเอากระสอบที่เก่าบรรทุกบนลาของเขากับถุงหนังที่เก่าขาดและปะไว้บรรจุน้ำองุ่นสวมรองเท้าเก่าและปะไว้และสวมเสื้อผ้าเก่าส่วนเสบียงอาหารทั้งสิ้นก็แห้งมีราขึ้นเขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่ายณเมืองกินการกล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่าพวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกลฉะนั้นบัดนี้ขอทำพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิดแต่คนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไวเหล่านั้นว่าชรอยเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่พวกเราเราจะทำพันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไรเขากล่าวแก่โยชูวาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าเป็นใครกันและมาจากที่ไหนเขาตอบท่านว่าเนื่องด้วยพระนามแห่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านผู้รับใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมากเราได้ยินถึงกิตติศัพท์ของพระองค์และถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในอียิปต์และได้ทราบถึงบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อกษัตริย์คนอาโมไรต์ทั้งสองพระองค์ผู้อยู่ทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคือสิโหนกษัตริย์เมืองเฮชบอนและโอกกษัตริย์เมืองบาชานผู้อยู่ที่อัชทาโรตเหตุฉะนี้พวกผู้ใหญ่และชาวเมืองทั้งหลายของเมืองข้าพเจ้าได้กล่าวแก่พวกข้าพเจ้าว่าจงเอาเสบียงสำหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านฉะนั้นบัดนี้ขอทำพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิดขนมปังของพวกข้าพเจ้านี้ในวันที่ข้าพเจ้าออกมาหาท่านข้าพเจ้าเอาออกมาจากบ้านเมื่อยังร้อนร้อนอยู่เพื่อใช้เป็นอาหารรับประทานตามทางแต่บัดนี้ดูเถิดแห้งและราขึ้นแล้วถุงนี้เมื่อข้าพเจ้าเติมน้ำองุ่นก็ยังใหม่อยู่แต่ดูเถิดมันขาดออกเสื้อผ้าและรองเท้าของข้าพเจ้าก็เก่าเพราะหนทางไกลมากฝ่ายคนเหล่านั้นก็รับเสบียงของเขาบ้างแต่หาได้ทูลขอการแนะนำจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ไม่และโยชูวาก็กระทำสัญญาสันติภาพกับเขาและทำพันธสัญญากับเขาให้ไว้ชีวิตพวกเขาและพวกประมุขของชุมนุมชนก็ปฏิญาณต่อเขาต่อมาเมื่อได้กระทำพันธสัญญากับเขาล่วงมาได้3วันก็ได้ยินว่าพวกเหล่านั้นเป็นชาวเมืองอยู่ในหมู่พวกตนและคนอิสราเอลก็ออกเดินไปถึงเมืองของเขาในวันที่3เมืองของเขานั้นคือเมืองกิเบโอนเคฟีราเบเอโรตและคีริยาตเยอาริมแต่คนอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขาเพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลแล้วบรรดาชุมนุมชนก็บ่นต่อว่าพวกประมุขแต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมนุมชนทั้งปวงว่าเราได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลฉะนั้นบัดนี้เราจะแตะต้องเขาไม่ได้เราต้องกระทำแก่เขาอย่างนั้นโดยให้เขามีชีวิตอยู่ได้เกรงว่าพระพิโรธจะตกลงเหนือเราตามคำปฏิญาณที่เราได้ปฏิญาณแก่เขานั้นและพวกประมุขก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าให้เขามีชีวิตอยู่เถิดแต่ให้เขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำให้บรรดาชุมนุมชนดังที่พวกประชุมได้สัญญาไว้กับเขาแล้วโยชูวาจึงเรียกคนเหล่านั้นมาและท่านกล่าวแก่เขาว่าเหตุไฉนเจ้าทั้งหลายจึงหลอกลวงเราโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากท่านมากในเมื่อเจ้าทั้งหลายอยู่ท่ามกลางเราฉะนั้นบัดนี้เจ้าทั้งหลายต้องรับคำสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่ขาดที่ต้องเป็นทาสอยู่เป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
เขาทั้งหลายตอบโยชูวาว่าเพราะเขาได้บอกผู้รับใช้ของท่านอย่างแน่นอนว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่นดินนี้ทั้งหมดแก่ท่านและให้ทำลายชาวแผ่นดินให้พ้นหน้าท่านเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็วิตกกลัวท่านทั้งหลายจะทำอันตรายแก่ชีวิตของข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจึงกระทำอย่างนี้ดูเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ในกำมือของท่านจงกระทำแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามที่ท่านเห็นชอบเห็นควรเถิดโยชูวาจึงกระทำเช่นนั้นคือให้เขารอดจากมือคนอิสราเอลไม่ให้ประหารชีวิตเขาเสียในวันนั้นโยชูวาได้ตั้งเขาให้เป็นคนตัดฟืนและคนตักน้ำสำหรับชุมนุมชนและสำหรับแท่นบูชาของพระเยโฮวาสืบมาจนทุกวันนี้ซึ่งอยู่ในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกโยชูวาบทที่10การได้ชัยชนะที่เมืองกีเบโอนต่อมาเมื่ออาโดนีเซเดกกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มได้ยินว่าโยชูวาได้ยึดเมืองไอและทำลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านได้กระทำต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนี้อย่างเดียวกับที่ได้กระทำต่อเมืองเยเรโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นและทราบด้วยว่าชาวเมืองกีเบโอนได้กระทำสันติภาพกับอิสราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วท่านก็ครามกลัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากีเบโอนเป็นเมืองใหญ่เสมอเมืองหลวงและใหญ่กว่าเมืองไอและบุรุษชาวเมืองนั้นก็ล้วนแต่ชะกันเหตุฉะนี้อาโดนีเซเดกกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มจึงให้ไปหาโฮฮัมกษัตริย์เมืองเฮบรอนและปิรามกษัตริย์เมืองยานมูดและยาเฟียกษัตริย์เมืองลาคิชและเดบีกษัตริย์เมืองเอกโลนเรียนว่าขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าตีเมืองกีเบโอนเถิดเพราะว่าเมืองนั้นได้กระทำสันติภาพกับโยชูวาและคนอิสราเอลฝ่ายกษัตริย์ของอโมไรต์ทั้ง5องค์คือกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มกษัตริย์เมืองเฮบรอนกษัตริย์เมืองยานมูดกษัตริย์เมืองลาคิชและกษัตริย์เมืองเอกโลนได้รวบรวมกำลังของตนและยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทั้งหลายตั้งค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอนฝ่ายชาวเมืองกิเบโอนจึงใช้คนไปหาโยชูวาที่ค่ายในกินการกล่าวว่าขอท่านอย่าได้หย่อนมือจากผู้รับใช้ของท่านเลยขอเร่งขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอโมไรต์ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาได้รวมกำลังกันต่อสู้ข้าพเจ้าทั้งหลายฝ่ายโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลการทั้งท่านและบรรดาพลรบด้วยและทักแล้วทหารทั้งหมดพระเยโฮวาตรัสแก่โยชูวาว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้เหตุฉะนั้นโยชูวายกเข้าโจมตีพวกนั้นทันทีโดยขึ้นไปตลอดคืนจากกินการพระเยโฮวาทรงกระทำให้เขาสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าพวกอิสราเอลพระองค์ได้ทรงฆ่าเขาเสียมากมายที่กิเบโอนและไล่ติดตามเขาไปในทางที่ขึ้นไปถึงเบธโฮโรนและตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาและเมืองมักเคดาดวงอาทิตย์หยุดนิ่งต่อมาขณะเมื่อเขาหนีไปข้างหน้าพวกอิสราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั้นพระเยโฮวาทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้าตลอดถึงเมืองอาเซคาเขาทั้งหลายก็ตายผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนั้นก็มากกว่าผู้ที่คนอิสราเอลฆ่าเสียด้วยดาบแล้วโยชูวาก็กราบทูลพระเยโฮวาในวันที่พระเยโฮวาทรงมอบคนอโมไรต์ต่อหน้าคนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยเจ้าจงหยุดนิ่งตรงเมืองกิเบโอนและดวงจันทร์เอ๋ยเจ้าจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาไอยาโลนดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็ตั้งเฉยอยู่จนประชาชนได้แก้แค้นศัตรูของเขาเสร็จเรื่องนี้มิได้จารึกไว้ในหนังสือยาชาดอกหรือดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้า
หาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม่วันที่พระเยโฮวาทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนหรือในสมัยต่อมาไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพระเยโฮวาทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลก็กลับมาสู่ค่ายที่กิลกาลกษัตริย์ทั้งห้านั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมักเคดามีคนไปบอกโยชูวาว่ามีคนพบกษัตริย์ทั้งห้าซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเคดาโยชูวาจึงกล่าวว่าจงกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำเสียและวางยามให้เฝ้ารักษาไว้แต่ท่านทั้งหลายอย่าคอยอยู่เลยจงติดตามศัตรูของท่านเถิดจงเข้าโจมตีกองระวังหลังอย่าให้กลับเข้าในเมืองของเขาได้เพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้มอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านแล้วต่อมาเมื่อโยชูวากับคนอิสราเอลฆ่าพวกเหล่านั้นเสียเป็นอันมากจนหมดแล้วส่วนผู้ที่เหลืออยู่ก็หนีกลับเข้าไปในเมืองที่มีกำแพงล้อมประชาชนทั้งปวงก็กลับมาหาโยชูวาณค่ายที่มักเคดาโดยสันติภาพทุกคนหามีผู้ใดกล้ากระดิกลิ้นถึงคนอิสราเอลต่อไปไม่แล้วโยชูวาจึงว่าจงเปิดปากถ้ำคุมกษัตริย์ทั้งห้านั้นออกจากถ้ำมาหาเราเขาก็กระทำตามจึงคุมกษัตริย์ทั้งห้าออกจากถ้ำมาหาท่านมีกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มกษัตริย์เมืองเฮบรอนกษัตริย์เมืองยานมูดกษัตริย์เมืองดาคิชและกษัตริย์เมืองเอกโลนต่อมาเมื่อเขาพากษัตริย์เหล่านั้นมายังโยชูวาโยชูวาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาแล้วสั่งหัวหน้าของทหารผู้ที่ออกไปรบพร้อมกับท่านว่าจงเข้ามาใกล้เถิดเอาเท้าเหยียบคอกษัตริย์เหล่านี้แล้วเขาก็เข้ามาใกล้และเอาเท้าเหยียบที่คอและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวหรือขยาดเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าพระเยโฮวาจะทรงกระทำแก่บรรดาศัตรูของท่านซึ่งท่านสู้รบอย่างนี้แหละภายหลังโยชูวาก็ได้ประหารชีวิตกษัตริย์ทั้งห้าเสียแล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้นและแขวนอยู่บนต้นไม้ฉะนั้นจนเวลาเย็นต่อมาเมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกโยชูวาได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิ้งไว้ในถ้ำซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นได้ซ่อนตัวอยู่และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถ้ำนั้นไว้ซึ่งยังอยู่จนกระทั่งวันนี้การสู้รบอีกต่อไปในวันนั้นโยชูวายึดเมืองมักเคดาได้ได้ประหารเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบทั้งกษัตริย์ของเมืองนั้นท่านได้ทำลายเขาเสียอย่างสิ้นเชิงรวมทุกชีวิตที่อยู่ในเมืองไม่มีเหลือสักคนเดียวและท่านได้กระทำแก่กษัตริย์มักเคดาอย่างที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์เมืองเยริโคแล้วโยชูวาและบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกองทัพจากเมืองมักเคดามาถึงลิบนาและเข้าสู้รบกับเมืองลิบนาพระเยโฮวาได้ทรงมอบเมืองนั้นและกษัตริย์ของเมืองไว้ในมือคนอิสราเอลและท่านได้ประหารเมืองนั้นด้วยคมดาบและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมืองนั้นและท่านได้กระทำต่อกษัตริย์ของเมืองนั้นอย่างที่ท่านได้กระทำต่อกษัตริย์เมืองเยริโคและโยชูวาออกจากเมืองลิบนาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดไปยังลาคิชแล้วล้อมเมืองไว้และเข้าโจมตีเมืองนั้นและพระเยโฮวาทรงมอบเมืองลาคิชไว้ในมือคนอิสราเอลและท่านก็ได้ยึดเมืองนั้นในวันที่สองและประหารเสียด้วยคมดาบทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นดังที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลิบนาครั้งนั้นโฮรามกษัตริย์เมืองเกเซอร์ได้ขึ้นมาช่วยเมืองลาคิชและโยชูวาได้ประหารเขาและคนของเขาเสียจนไม่เหลือให้เขาสักคนเดียวโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงได้ยกออกจากลาคิชไปยังเมืองเอกโลนได้เข้าล้อมและโจมตีเมืองนั้นและเขาก็ตีได้ในวันนั้นเองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยคมดาบจนทำลายเขาเสียสิ้นในวันนั้นดังที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลาคิชโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงก็ขึ้นจากเมืองเอกโลนไปยังเมืองเฮบรอนเข้าโจมตีเมืองนั้น
ยึดเมืองนั้นแล้วก็ประหารกษัตริย์และชนบททั้งหมดของเมืองนั้นกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวดังที่ท่านได้กระทำต่อเมืองเอกโรนและได้ทำลายเมืองนั้นและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นแล้วโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงกลับมายังเมืองเดบีเข้าโจมตีเมืองนั้นท่านได้ยึดเมืองนั้นรวมทั้งกษัตริย์และชนบททั้งหมดของเมืองและได้ไปประหารเขาทั้งหลายเสียด้วยคมดาบและได้ทำลายทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวท่านได้กระทำแก่เมืองเฮโบรนอย่างไรท่านก็ได้กระทำแก่เมืองเดบีและแก่กษัตริย์ของเมืองอย่างนั้นดังทำกับเมืองลิบนาและแก่กษัตริย์ของเมืองเช่นกันโยชูวาก็ตีแผ่นดินนั้นให้พ่ายแพ้ไปหมดคือแดนเทือกเขาในภาคใต้ในหุบเขาและที่ลาดทั้งกษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นด้วยท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวแต่ได้ทำลายทุกสิ่งที่หายใจเสียดังที่พระเยโฮวาพระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้โยชูวาได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ตั้งแต่เมืองคาเดชบาเนียจนถึงเมืองกาซาและทั่วประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอนโยชูวาก็ยึดตัวกษัตริย์เหล่านี้พร้อมทั้งพื้นดินของเขาทั้งหมดในคราวเดียวกันเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงสู้รบเพื่ออิสราเอลและโยชูวาห์พร้อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมาอย่างค่ายที่กินกาโยชูวาห์บทที่11การชนะแผ่นดินคานาอันครั้งสุดท้ายต่อมาเมื่อยาบินกษัตริย์เมืองฮาโซได้ยินข่าวนี้จึงใช้คนไปหาโยบับกษัตริย์เมืองมาโดนและไปหากษัตริย์เมืองชิมโรนและกษัตริย์เมืองอักชาบและกษัตริย์ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาตอนเหนือและที่อยู่ในที่ราบใต้เมืองคิเนเรตและในหุบเขาและในบริเวณชายแดนของโดทางทิศตะวันตกและไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกคนอโมไรต์คนฮิตไทคนเปเรซีและคนเยบูสในแดนเทือกเขาและคนฮีไวต์อยู่เชิงเขาเฮอร์โมนในแผ่นดินมิสเปกษัตริย์เหล่านี้ก็ยกออกมากับบรรดาพลโยธาเป็นกองทัพมหึมามีจำนวนดังเม็ดทรายที่ชายทะเลมีม้าและรถรบมากมายด้วยกษัตริย์เหล่านี้ได้ร่วมกำลังกันเข้าและมาตั้งค่ายอยู่ที่ลำห้วยเมโรมเพื่อจะสู้รบกับอิสราเอลและพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เราจะมอบเขาไว้หมดต่อหน้าอิสราเอลให้ถูกประหารเอ็นน่องม้าของเขาให้เจ้าตัดเสียและรถรบของเขาเจ้าจงเผาไฟเสียฝ่ายโยชูวาก็ยกพลทั้งหลายเข้าโจมตีเขาทันทีที่ห้วยน้ำเมรุมและพระเยโฮวาทรงมอบเขาไว้ในมืออิสราเอลผู้ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหาไซดอนและถึงมิสเรโฟตมาอิมและถึงหุบเขามิสเปด้านตะวันออกได้ประหารเขาเสียจนไม่ให้เหลือสักคนเดียวโยชูวาได้กระทำแก่เขาตามที่พระเยโฮวาตรัสสั่งไว้คือได้ตัดแอนน่องม้าและเผารถรบเสียด้วยไฟขณะนั้นโยชูวากลับมายึดเมืองฮาโซและประหารกษัตริย์เมืองนั้นเสียด้วยดาบเพราะว่าแต่ก่อนนี้ฮาโซเป็นหัวหน้าแห่งราชอาณาจักรเหล่านั้นทั้งหมดเขาได้ประหารบรรดาชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบและทำลายเสียสิ้นสิ่งที่หายใจได้ไม่มีเหลือเลยและท่านก็เผาเมืองฮาโซเสียด้วยไฟโยชูวายึดบรรดาหัวเมืองของกษัตริย์เหล่านั้นพร้อมกับกษัตริย์ทั้งหมดและประหารเสียด้วยคมดาบทำลายเขาสิ้นดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาได้บัญชาไว้แต่เมืองต่างๆที่อยู่บนเนินเขาอิสราเอลมิได้เผาเว้นแต่เมืองฮาโซเมืองเดียวที่โยชูวาเผาเสียสิ่งของต่างๆที่ริบได้จากเมืองเหล่านี้ทั้งฝูงสัตว์คนอิสราเอลได้ยึดเป็นของตนแต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสียด้วยคมดาบจนทำลายเสียสิ้นสิ่งใดที่หายใจได้เขาไม่ให้เหลืออยู่เลยพระเยโฮวาทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไรโมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั้นและโยชูวาก็กระทำตามท่านไม่ได้เว้นที่จะทำทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาทรงบัญชาโมเสสไว้
โยชูวายึดแผ่นดินนั้นทั้งสิ้นคือแดนเทือกเขาและภาคใต้ทั้งหมดและแผ่นดินโกเชนทั้งหมดและในหุบเขาในที่ราบและแดนเทือกเขาของอิสราเอลและในหุบเขาของมันตั้งแต่ภูเขาฮาลักที่สูงเรื่อยขึ้นไปถึงเสอีไกลไปจนถึงบาอันกาดในหุบเขาเลบานอนเชิงภูเขาเฮอร์โมนท่านได้จับบรรดากษัตริย์แห่งเมืองเหล่านั้นมาประหารชีวิตเสียโยชูวาทำศึกสงครามกับบรรดากษัตริย์เหล่านี้อยู่เป็นเวลานานไม่มีสักเมืองหนึ่งที่กระทำสันติภาพกับคนอิสราเอลนอกจากคนฮีไวซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอนเขาต้องทำศึกสงครามตีมาทั้งนั้นเพราะเป็นมาจากพระเยโฮวาที่ทรงให้เขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ทำสงครามกับอิสราเอลเพื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายเขาเสียสิ้นและเขาไม่ได้รับความกรุณาแต่พระองค์ต้องทำลายล้างเขาเสียสิ้นดังที่พระเยโฮวาบัญชาไว้กับโมเสสคราวนั้นโยชูวาได้มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขาจากเฮบรูนจากเดบีจากอานาคและจากทั่วแดนเทือกเขาแห่งยูดาและจากทั่วแดนเทือกเขาแห่งอิสราเอลโยชูวาได้ทำลายคนเหล่านี้เสียสิ้นพร้อมทั้งเมืองทั้งหลายของพวกเขาด้วยไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ในแผ่นดินของประชาชนอิสราเอลเว้นแต่ในกาซากัดและอัชโดดที่ยังมีเหลืออยู่บ้างดังนั้นแหละโยชูวาได้ยึดแผ่นดินทั้งสิ้นตามสารพัดที่พระเยโฮวาได้ตรัสไว้กับโมเสสและโยชูวาให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูลและแผ่นดินนั้นก็สงบจากการศึกสงครามโยชูวาบทที่12กษัตริย์แผ่นดินคานาอันพ่ายแพ้ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินนั้นซึ่งประชาชนอิสราเอลได้กระทำให้แพ้ไปและได้ยึดครองแผ่นดินฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นทางดวงอาทิตย์ขึ้นจากที่ลุ่มแม่น้ำอาโนนถึงภูเขาเฮอร์โมนและที่ราบซึ่งอยู่ด้านตะวันออกทั้งหมดคือซิโฮนกษัตริย์คนอโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบนและปกครองจากอาโรเออร์ซึ่งอยู่ณริมลุ่มแม่น้ำอาโนนและจากกลางที่ลุ่มไกลไปจนถึงแม่น้ำยับบอกเขตแดนคนอัมโมนคือครึ่งหนึ่งของกิเลอาดและแถบที่ราบถึงทะเลคิเนเรสข้างตะวันออกและตรงทางไปยังเบตเยชิโมดไปถึงทะเลแห่งที่ราบคือทะเลเข็มข้างตะวันออกจากด้านใต้มาจนถึงที่อัชโดดปิสกาและเขตแดนของโอกกษัตริย์เมืองบาชานเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ที่เหลืออยู่อยู่ที่อัชทาโรสและเอเดนอีและปกครองที่ภูเขาเฮอร์โมนและซาเลคาและทั่วบาชานถึงเขตแดนคนเกชูและคนมาอาคาและปกครองครึ่งหนึ่งของแดนกิเลอาดถึงเขตแดนของซิโฮนกษัตริย์เมืองเฮชโบนโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาและคนอิสราเอลได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ไปและโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาได้มอบแผ่นดินตอนนี้ให้แก่คนรูเบนคนกาดและคนครึ่งตระกูลมนัสเสต่อไปนี้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินซึ่งโยชูวากับคนอิสราเอลได้ทำให้พ่ายแพ้อยู่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ทางทิศตะวันตกตั้งแต่บาอันกาดในหุบเขาเลบานอนถึงภูเขาฮาลักที่สูงเรื่อยขึ้นไปถึงเสอีซึ่งโยชูวามอบให้แก่ตระกูลคนอิสราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ตามส่วนแบ่งของเขาคือที่ดินในแดนเทือกเขาในหุบเขาในที่ราบในที่ลาดในถิ่นทุรกันดารและในภาคใต้เป็นแผ่นดินของคนฮิตไทคนอโมไรคนคานาอันคนเปเรซีคนฮีไวและคนเยบุสคือกษัตริย์เมืองเยรีโคองหนึ่งกษัตริย์เมืองไอที่อยู่ข้างเบธเอนองหนึ่งกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มองหนึ่งกษัตริย์เมืองเฮบรอนองหนึ่งกษัตริย์เมืองยานมูดองหนึ่งกษัตริย์เมืองลาคิชองหนึ่งกษัตริย์เมืองเอกโลนองหนึ่งกษัตริย์เมืองเกเซอร์องหนึ่งกษัตริย์เมืองเดบีองหนึ่งกษัตริย์เมืองเกเดอร์องหนึ่งกษัตริย์เมืองโฮนมาองหนึ่งกษัตริย์เมืองอารัดองหนึ่ง
กษัตริย์เมืองลิบนาองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองอดุลลัมองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองมักเคดาองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองเปตเอนองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองทับบูวาองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองเฮเฟอร์องค์หนึ่งกษัตริย์เมืองอาเฟกองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองราชาโรนองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองบาโดนองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองฮาโซองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองชิมโรนเมโรนองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองอักชาบองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองทาอานาคองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองเมกิดโดองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองเคเดชองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองโยกเนอัมในคาเมนองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองโดในบริเวณชายแดนของโดองค์หนึ่งกษัตริย์ของประชาชาติต่างๆในกินการองค์หนึ่งกษัตริย์เมืองทีรซาองค์หนึ่งรวมทั้งหมดเป็นกษัตริย์31องค์ด้วยกันโยชูวาบทที่13แผ่นดินส่วนที่ยังไม่ชนะเมื่อโยชูวาชราลงมีอายุมากแล้วพระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับท่านว่าเจ้าชราลงมีอายุมากแล้วแต่แผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นยังมีอีกมากต่อไปนี้เป็นแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่คือท้องถิ่นฟิลิสเตียทั้งหมดและท้องถิ่นของคนเกชูทั้งหมดตั้งแต่ชิโฮซึ่งอยู่หน้าอียิปต์เหนือขึ้นไปถึงเขตแดนเอโครนนับกันว่าเป็นของคนคณาอันผู้ครอบครองฟิลิสเตียมีอยู่5คนด้วยกันคือผู้ครอบครองเมืองกาซาเมืองอัชโดดเมืองอัชเคโลนเมืองกัตและเมืองเอโครนและเมืองของคนอีฟวาด้วยซึ่งอยู่ทิศใต้คือแผ่นดินทั้งสิ้นของคนคณาอันและเขตเมอาราซึ่งเป็นของชาวไซดอนถึงเมืองอาเฟกถึงเขตแดนของคนอโมไรและแผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทั้งหมดไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากบาอันกาดที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมนถึงทางเข้าเมืองฮามัดชาวแดนเทือกเขาทั้งหมดจากเลบานอนจนถึงมิสเรโฟตมาอิมและคนไซดอนทั้งหมดเราจะขับไล่เขาทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลเองเพียงแต่เจ้าจงจับฉลากแบ่งดินแดนเหล่านั้นให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลดังที่เราบัญชาเจ้าไว้การแบ่งมรดกฉะนั้นบัดนี้จงแบ่งแผ่นดินนี้ออกให้เป็นมรดกแก่คน9ตระกูลรวมกับคนมนัสเสครึ่งตระกูลด้วยส่วนมนัสเสอีกครึ่งตระกูลคนรูเบนและคนกาดได้รับส่วนมรดกของเขาซึ่งโมเสสได้มอบให้ทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นด้านตะวันออกส่วนที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวามอบให้เขาคือตั้งแต่อาโรเออร์ซึ่งอยู่ริมลุ่มแม่น้ำอานอนและเมืองที่อยู่กลางลุ่มแม่น้ำนี้และที่ราบเมเดบาตลอดจนถึงดีโบนและหัวเมืองทั้งสิ้นของสิโหนกษัตริย์คนอโมไรผู้ซึ่งครอบครองอยู่ในเฮชโบนไกลออกไปจนถึงเขตแดนคนอัมโมนกับเขตกีเลอาดและท้องถิ่นของคนเกชูและคนมาอาคาและภูเขาเฮอร์โมนทั้งหมดและเมืองบาชานทั้งสิ้นจนถึงเมืองซาเลคาตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชานผู้ครอบครองอยู่ในอัชทาโรสและในเอเดอีท่านเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ที่เหลืออยู่เมืองเหล่านี้โมเสสรับชนะและได้ขับไล่ให้ออกไปแต่คนอิสราเอลยังหาได้ขับไล่คนเกชูหรือคนมาอาคาให้ออกไปไม่แต่คนเกชูกับคนมาอาคายังอาศัยอยู่ในหมู่คนอิสราเอลจนทุกวันนี้เฉพาะตระกูลเลวีตระกูลเดียวโมเสสหาได้มอบมรดกให้ไม่ของบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขาดังที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาแล้วและโมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่ตระกูลคนรูเบนตามครอบครัวของเขาดังนั้นเขตแดนของเขาจึงตั้งแต่อาโรเออร์ซึ่งอยู่ริมลุ่มแม่น้ำอาโนนและเมืองซึ่งอยู่กลางลุ่มแม่น้ำนั้นและที่ราบเมืองเมเดบาทั้งสิ้นทั้งเมืองเฮชโบนรวมกับหัวเมืองทั้งสิ้นซึ่งอยู่บนที่ราบนั้นคือดีโบนและบาโมดบาอันและเบธมาอันเมโอนกับยาฮัสและเคเดโมดและเมฟาอาร์ตและคิริยาทาอิม
และสิบมาและเซเรชาหาซึ่งอยู่บนเนินเขาแห่งหุบเขากับเบธเปโอและที่อัชโดดปิสกาและเมืองเบธเยชิโมดคือหัวเมืองทั้งสิ้นซึ่งอยู่บนที่ราบและทั้งราชอาณาจักรทั้งหมดของสี่โหรกษัตริย์คนอโมไรต์ผู้ครอบครองอยู่ในเฮชบูนซึ่งโมเสสได้กระทำให้พ่ายแพ้พร้อมกับเจ้านายของมีเดียนคือเอวีเรเคมสูและเฮอกับเรบาเป็นเจ้านายซึ่งขึ้นแก่กษัตริย์สี่โหรผู้พำนักอยู่ในแผ่นดินนั้นอันหนึ่งคนอิสราเอลได้ฆ่าบาลามบุตรชายเบโอผู้เป็นคนทำนายเสียด้วยดาบพร้อมกับคนอื่นที่เขาได้ฆ่านั้นอาณาเขตของคนรูเบนคือแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนนี่เป็นมรดกของคนรูเบนตามครอบครัวรวมทั้งหัวเมืองและชนบทด้วยโมเสสได้มอบมรดกให้แก่ตระกูลกาดคือคนกาดตามครอบครัวของเขาด้วยอาณาเขตของเขาคือยาเซอร์และหัวเมืองกิเลอาดทั้งหมดและครึ่งหนึ่งของแผ่นดินคนอัมโมนถึงอาโรเออร์ซึ่งอยู่หน้าเมืองรับบาตั้งแต่เมืองเฮชโบนจนถึงเมืองรามัตมิสเปและเบโทนิมและตั้งแต่มหานาอิมจนถึงเขตแดนเดบีในหว่างเขามีเมืองเบธฮารัมเบธนิมราสุขคตและซาโฟนราชอาณาจักรส่วนที่เหลือของสิโหนกษัตริย์เมืองเฮชโบนนั้นมีแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนจดทะเลคิเนเรตตอนปลายข้างล่างด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นนี่เป็นมรดกของคนกาดตามครอบครัวของเขารวมทั้งหัวเมืองและชนบทด้วยอันหนึ่งโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนมนัสเสครึ่งตระกูลเป็นส่วนแบ่งที่ได้กับคนมนัสเสครึ่งตระกูลตามครอบครัวของเขาอาณาเขตของเขาทั้งหลายเริ่มตั้งแต่มหานาอิมตลอดบาชานทั้งสิ้นคือราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโอกกษัตริย์เมืองบาชานและหัวเมืองทั้งหมดของยาอีมี60หัวเมืองด้วยกันอยู่ในบาชานและกิเลอาดครึ่งหนึ่งและเมืองอัชทาโรธกับเมืองเอเดนอีหัวเมืองของราชอาณาจักรโอกในบาชานหัวเมืองเหล่านี้เป็นส่วนแบ่งของคนมาคีบุตรชายมนัสเสเป็นของครึ่งหนึ่งของคนมาคีตามครอบครัวของเขาเหล่านี้เป็นดินแดนต่างๆซึ่งโมเสสได้แบ่งปันให้เป็นมรดกณที่ราบโมฮับฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นทิศตะวันออกของเมืองเยริโคแต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้แก่คนตระกูลเลวีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขาดังที่พระองค์ตรัสไว้กับเขาโยชูวาบทที่14แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบต่อไปนี้เป็นดินแดนต่างๆซึ่งประชาชนอิสราเอลได้รับเป็นมรดกในแผ่นดินคานาอันซึ่งเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูนและหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคนอิสราเอลได้แจกจ่ายให้เป็นมรดกแก่เขามรดกนี้เขาจับฉลากแบ่งกันในระหว่างคน9ตระกูลครึ่งตามที่พระเยโฮวาทรงบัญชาทางโมเสสเพราะโมเสสได้ให้มรดกแก่คนสองตระกูลครึ่งทางฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นแล้วแต่ท่านหาได้แบ่งส่วนมรดกให้แก่พวกเลวีไม่เพราะว่าลูกหลานของโยเซฟมีสองตระกูลคือมนัสเสและเอฟราอิมและพวกเลวีหาได้มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั้นไม่ได้แต่หัวเมืองที่จะเข้าอาศัยอยู่กับลานทุ่งหญ้ารอบเมืองสำหรับฝูงสัตว์และทรัพย์สินของเขาเท่านั้นคนอิสราเอลได้กระทำตามที่พระเยโฮวาทรงบัญชาไว้กับโมเสสเขาแบ่งที่ดินกันขณะนั้นคนยูดาห์มหาโยชูวาณเมืองกินการและคาเลบบุตรชายเยฟูเนชาวเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่าท่านทราบเรื่องซึ่งพระเยโฮวาตรัสกับโมเสสบุรุษของพระเจ้าที่คาเดชบาร์เนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้วเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบาเนียเพื่อสอดแนมดูแผ่นดินข้าพเจ้ามีอายุ40ปีข้าพเจ้าได้นำข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าแต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทำให้จิตใจของประชาชนละลายไป
แต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจในวันนั้นโมเสสได้ปฏิญาณว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและของลูกหลานของท่านสืบไปเป็นนิจเพราะว่าท่านได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจและบัดนี้ดูเถิดพระเยโฮวาห์ยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้ดังที่พระองค์ตรัสตั้งแต่พระเยโฮวาห์ตรัสเช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารและบัดนี้ดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้ววันนี้ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นฉะนั้นบัดนี้ขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอานาคอยู่ที่นั่นมีหัวเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็งชรอยพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้วแล้วโยชูวาก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮบรูนให้คาเลบบุตรชายเยฟุนเนเป็นมรดกเฮบรูนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนคนเคนัสจนทุกวันนี้เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจเมืองเฮบรูนนั้นแต่เดิมมีชื่อว่าคิริยาตอานบาคนนี้เป็นคนใหญ่โตในคนอานาคแผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงครามโยชูวาบทที่15แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาที่ดินส่วนของตระกูลคนยูดาตามครอบครัวของเขานั้นด้านใต้ถึงพรมแดนเมืองเอโดมคือถึงถิ่นทุรกันดารสินเป็นที่สุดปลายเขตด้านใต้พรมแดนทางทิศใต้นั้นตั้งแต่ต้นจากปลายทะเลเข็มคือตั้งแต่อ่าวซึ่งไปทางทิศใต้ยื่นไปทางด้านใต้ของมาอาเลอักรับบิมผ่านเรื่อยไปถึงสินแล้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคาเดชบานเนียตามทางเมืองเฮสโรนขึ้นไปถึงเมืองอัดดาเลี้ยวไปถึงคานคาผ่านเรื่อยไปถึงอัสมูนยื่นออกไปถึงแม่น้ำอียิปต์มาสิ้นสุดลงที่ทะเลที่กล่าวนี้จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่านพรมแดนด้านตะวันออกคือทะเลเข็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ำจอร์แดนและพรมแดนด้านเหนือตั้งแต่อ่าวที่ทะเลตรงปากแม่น้ำจอร์แดนและพรมแดนนั้นยื่นไปถึงเบธฮอกลาผ่านไปตามด้านเหนือของเมืองเบธอาราบาและพรมแดนยื่นต่อไปถึงก้อนหินโบฮันบุตรชายรูเบนและพรมแดนยื่นไปถึงเดบีจากหุบเขาอาโคตรงไปทางทิศเหนือเลี้ยวไปหาเมืองกินการซึ่งอยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาที่ชื่ออดุมมิมซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของแม่น้ำและพรมแดนก็ผ่านไปถึงน้ำพุเอนเชเมชไปสิ้นสุดลงที่เอนโรเกนแล้วพรมแดนก็ยื่นไปตามหุบเขาบุตรชายของฮินโนมถึงไหล่เขาด้านใต้ของเมืองคอนเยบุสคือเยรูซาเล็มแล้วพรมแดนก็ยื่นไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่หน้าหุบเขาฮินโนมทางด้านตะวันตกที่หุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ด้านเหนือสุดแล้วพรมแดนก็ยื่นไปจากยอดภูเขาถึงน้ำพุแห่งลำห้วยเนฟโทอาจากที่นั่นก็มาถึงหัวเมืองแห่งภูเขาเอฟโรนแล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาคือเมืองคิริยัตเยอาริมแล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งจากบาอาลาไปทางทิศตะวันตกถึงภูเขาเซอีผ่านไปตามไหล่เขายาอาริมด้านเหนือคือเคซะโลนลงไปถึงเมืองเบเชเมชผ่านเมืองทิมนาไปแล้วพรมแดนก็ยื่นออกไปจากทางไหล่เนินเขาด้านเหนือของเมืองเอโครนแล้วก็โค้งไปหาเมืองชิเคโรนผ่านไปถึงภูเขาบาอาลาออกไปถึงเมืองยับเนเอ็นและพรมแดนก็มาสิ้นสุดลงที่ทะเลพรมแดนด้านตะวันตกคือทะเลใหญ่ตามฝั่งทะเล
นี่เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาตามครอบครัวของเขาตามพระดำรัสของพระเยโฮวาที่ตรัสแก่โยชูวาท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของคนยูดาให้แก่คาเลฟบุตรชายเยฟุนเนคือเมืองอานบาที่เรียกเมืองเฮบรอนอานบาเป็นบิดาของอานาบและคาเลฟได้ขับไล่บุตรชายทั้งสามของอานาบออกจากที่นั่นคือเชชัยอาหิมานและทันไมผู้เป็นบุตรของอานาบและท่านขึ้นไปจากที่นั่นจะต่อสู้กับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีเดิมมีชื่อว่าคิริยาเซเฟอร์และคาเลฟกล่าวว่าผู้ใดโจมตีเมืองคิริยาเซเฟอร์และยึดได้เราจะยกอักษาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาและโอดนีเอลบุตรชายเคนัสน้องชายของคาเลฟตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักษาบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดานางก็ลงจากหลังลาและคาเลฟถามนางว่าเจ้าต้องการอะไรนางตอบว่าขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเมื่อพ่อให้ลูกมาอยู่ในแผ่นดินภาคใต้แล้วลูกขอน้ำพุด้วยคาเลฟก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นางต่อไปนี้เป็นมรดกของตระกูลคนยูดาตามครอบครัวของเขาหัวเมืองที่เป็นของตระกูลคนยูดาซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดทางพรมแดนเอโดมคือเมืองคับเซเอนเอเดอร์และยากูลคีนาดิโมนาอาดาดาเคเดชฮาโซอิดนานสิบเทเลมเปอาโลดฮาโซฮาดัตทาเคริโอดเฮสรูนคือเมืองฮาโซอามัมเชมาโมลาดาฮาซานกัตดาเฮชมูนเบธเปเลตฮาซานชูอานเบเออเชบาบิซิโอทิยาบาอาลาไอยิมเอเซมเอนโทรัตเคซินโฮมาซิกลักมัตมันนาสันสันนาเลบาโอดชินอิมอายินและเมืองริมโมนรวมทั้งหมดเป็น29หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยในหุบเขามีเมืองเอชทาโอนโสราอัชนาซาโนอาเอนกันนิมทับปูวาเอนามยานมูดอดุลลัมโสโคอาเซคาชาอาราอิมอดีทาอิมเกเดราเกโดโรทาอิมรวมเป็น14หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยเมืองเสนันฮาดัสามิกดันกาดดิเลอันมิสเปยกเทเอนลาคิชบอสคาร์ดเอกโลนคับโบนลามัมคิดลิชเกเดโรดเบดาโกนนาอามาและเมืองมักเคดารวมเป็น16หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยลิปนาเอเธอร์อาชันยิฟทาอัชนาเนซีฟเคอีลาอักซีฟมาเรชารวมเป็น9หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยเอโครนกับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้นจากกรุงเอโครนถึงทะเลและบรรดาเมืองที่อยู่ริมเมืองอัชโดดกับชนบทของเมืองนั้นๆอัชโดดกับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้นกาซากับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้นจนถึงแม่น้ำอียิปต์และทะเลใหญ่พร้อมกับฝั่งชายทะเลและในแดนเทือกเขาคือชามียาทีโซโคดานาคิริยาสันนาคือเมืองเดบีอานาบเอชเทโมอานิมโกเชนโฮโลนกิโลรวมเป็น11หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยอาหรับดูมาเอชานยานิมเบธปูวาอาเฟคาฮุมทาคิริยาตอานบาคือเมืองเฮบรูนและเมืองซิโยรวมเป็น9หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยมาโอนคาเมนซิปยุทธาอิสราเอลโยกเดอัมซาโนอาคาอินกิเบอาและทิมนารวมเป็น10หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
ฮันฮูนเบซูเกโดมาอารัตเบธาโนตและเมืองเอนเทโคนรวมเป็น6หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยคิริยาตบาอันคือเมืองคริยาตเยอาริมและรับบารวมเป็น2หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยเมืองที่ในถิ่นทุรกันดารคือเบธอาราบามิดดีนเซคาคานิปชานเมืองเกลือและเอนเกดีรวมเป็น6หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยแต่คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้นประชาชนยูดาหาได้ขับไล่ไปไม่ดังนั้นแหละคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับประชาชนยูดาที่เมืองเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้โยชูวาบทที่16แผ่นดินส่วนของตระกูลมานาเสและตระกูลเอฟราอิมที่ดินตามฉลากของลูกหลานโยเซฟนั้นเริ่มจากแม่น้ำจอร์แดนใกล้ๆเมืองเยริโคทิศตะวันออกของน้ำแห่งเยริโคเข้าไปในถิ่นทุรกันดารขึ้นไปจากเยริโคเข้าไปในแดนเทือกเขาเบธเอนจากเมืองเบธเอนไปยังเมืองลูสผ่านเรื่อยไปถึงเมืองอาทาโรสยังเขตของคนอานคีแล้วลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตของคนยาฟเลทีไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึงเมืองเกเซอร์ไปสิ้นสุดลงที่ทะเลลูกหลานของโยเซฟคือคนมานาเสและคนเอฟราอิมได้รับมรดกของเขาเขตของคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาเป็นดังนี้พรมแดนมรดกของเขาด้านตะวันออกเริ่มแต่เมืองอาทารุธอัตตาไกลไปจนถึงเมืองเบธโฮโรนบนและพรมแดนยื่นไปถึงทะเลทางทิศเหนือคือเมืองมิกเมทัตทางด้านตะวันออกพรมแดนโค้งมหาเมืองทาอานัตชิโลแล้วผ่านพ้นเมืองนี้ไปทางตะวันออกของเมืองยาโนอาแล้วลงไปจากยาโนอาถึงเมืองอาทารสและเมืองนาอาราไปจดเมืองเยริโคสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดนจากทัปปูวาพรมแดนลงไปทางทิศตะวันตกถึงแม่น้ำคานาไปสิ้นสุดลงที่ทะเลนี่เป็นดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขารวมทั้งหัวเมืองซึ่งแบ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอิมในดินแดนมรดกของคนมานาเสคือบรรดาหัวเมืองเหล่านั้นกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยถึงอย่างไรก็ตามเขาหาได้ขับไล่คนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ดังนั้นคนคานาอันจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนเอฟราอิมถึงทุกวันนี้แต่ก็ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาโยชูวาบทที่17แผ่นดินส่วนของตระกูลคนมานาเสที่อยู่ฝากที่ตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนที่ดินตามฉลากเป็นอย่างนี้ที่ตกแก่ตระกูลมานาเสเพราะเป็นบุตรหัวปีของโยเซฟส่วนมาคีบุตรหัวปีของมานาเสบิดาของกิเลอาดได้รับเมืองกิเลอาดและเมืองบาชานเป็นส่วนแบ่งเพราะว่าเขาเป็นทหารและที่ดินตามฉลากตกแก่คนมานาเสที่เหลืออยู่ตามครอบครัวคือคนอาบีเยเซอร์คนเฮเล็กคนอัสรีเอลคนเชเคมคนเฮเฟอร์และคนเชมิดาบุคคลเหล่านี้เป็นบุตรชายของมานาเสผู้เป็นบุตรชายของโยเซฟตามครอบครัวของเขาฝ่ายเซโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์บุตรชายของกิเลอาดบุตรชายของมาคีบุตรชายของมานาเสไม่มีบุตรผู้ชายมีแต่บุตรสาวและต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรสาวของเขาคือมาลาโนอาโฮกลามินคาและทีนซาเขาเข้ามาหาเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูนและต่อหน้าบรรดาประมุขแล้วกล่าวว่าพระเยโฮวาได้ทรงบัญชาโมเสสไว้ว่าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรับส่วนมรดกในหมู่ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดังนั้นท่านจึงให้มรดกแก่คนเหล่านี้ในหมู่พี่น้องของบิดาของเขาตามพระบัญญัติแห่งพระเยโฮวาดังนี้แหละส่วนที่ตกแก่คนมานาเสจึงมี10ส่วนนอกเหนือดินแดนกิเลอาดและบาชานซึ่งอยู่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างนู้นเพราะว่าบุตรสาวของมานาเสก็ได้รับมรดกพร้อมกับบุตรชายของท่านด้วยแผ่นดินกิเลอาดนั้นได้ตกเป็นส่วนของบุตรชายมานาเสที่เหลืออยู่
เขตแดนของมนัสเสตั้งต้นจากอาเชอร์จนถึงมิกเมทัตซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเชเคมแล้วพรมแดนก็ยื่นไปทางมือขวาถึงที่ของชาวเมืองเอนทัปปูวาแผ่นดินเมืองทัปปูวาเป็นของมนัสเสแต่ตัวเมืองทัปปูวาซึ่งอยู่ที่พรมแดนของมนัสเสนั้นเป็นของคนเอฟราอิมแล้วพรมแดนก็ลงไปถึงแม่น้ำคานาหัวเมืองเหล่านี้ซึ่งอยู่ทางทิศใต้แม่น้ำในท่ามกลางหัวเมืองของมนัสเสนั้นเป็นของเอฟราอิมแล้วพรมแดนของมนัสเสก็ขึ้นไปทางด้านเหนือของแม่น้ำไปสิ้นสุดลงที่ทะเลแผ่นดินทางด้านใต้เป็นของเอฟราอิมและแผ่นดินทางด้านเหนือเป็นของมนัสเสมีทะเลเป็นพรมแดนทางเหนือจดดินแดนอาเชอร์และทางทิศตะวันออกจดอิสาคาในเขตอิสาคาและในอาเชอร์นั้นมนัสเสยังมีเมืองเบชานกับชนบทของเมืองนั้นและเมืองอิบเลอัมกับชนบทของเมืองนั้นและชาวเมืองโดกับชนบทของเมืองนั้นและชาวเมืองเอนโดกับชนบทของเมืองนั้นและชาวเมืองทาอานากับชนบทของเมืองนั้นและชาวเมืองเมกิโดกับชนบทของเมืองนั้นคือภูเขาทั้งสามยอดแต่คนมนัสเสยังขับไล่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่ได้ด้วยคนคานาอันยังคืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นต่อมาเมื่อคนอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้เกณฑ์คนคานาอันให้ทำงานโยธาและมิได้ขับไล่ให้เขาออกไปเสียทีเดียวคนโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่าเหตุไฉนท่านจึงแบ่งให้ข้าพเจ้ามีแต่ส่วนเดียวเป็นมรดกแม้ว่าข้าพเจ้ามีคนมากมายเพราะว่าพระเยโฮวาได้ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี้แล้วฝ่ายโยชูวาตอบเขาว่าถ้าเจ้ามีคนมากมายและถ้าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็นที่แคบไปสำหรับเจ้าพวกเจ้าจงเข้าไปในป่าแผ่วถางเอาเองที่ในแผ่นดินของคนเปเรซีและพวกมนุษย์ยักษ์คนโยเซฟพูดว่าแดนเทือกเขานี้ไม่พอสำหรับพวกเราบรรดาคนคานาอันซึ่งอยู่ในบริเวณหุบเขามีรถรบทำด้วยเหล็กทั้งที่อยู่ในเบชานกับชนบทของเมืองนั้นกับที่อยู่ในหุบเขายิสราเอลแล้วโยชูวาจึงกล่าวแก่วงวานโยเซฟคือเอฟราอิมและมนัสเสว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกที่มีคนมากและมีกำลังมหาศาลท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หามิได้แดนเทือกเขาเหล่านั้นจะเป็นของพวกท่านถึงแม้ว่าเป็นป่าดอนท่านจงแผ่วถางและยึดครองไปจนสุดเขตเถิดแม้ว่าคนคานาอันจะมีรถรบทำด้วยเหล็กและเป็นคนเข้มแข็งท่านทั้งหลายก็จะขับไล่เขาออกไปได้โยชูวาบทที่18พระพลาที่ชิโลฝ่ายชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันที่ชิโลและตั้งพระพลาแห่งชุมนุมขึ้นที่นั่นแผ่นดินนั้นก็ตกอยู่ในการครอบครองของเขาแผ่นดินส่วนของเจ็ดตระกูลที่เหลือยังมีประชาชนอิสราเอลอีกเจ็ดตระกูลที่ยังไม่ได้รับมรดกเป็นส่วนแบ่งดังนั้นโยชูวาจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าท่านทั้งหลายจะรอช้าอยู่อีกเท่าใดจึงจะเข้าไปยึดครองที่ดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทั้งหลายจงเลือกคนตระกูลละสามคนแล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่านั้นไปท่องเที่ยวขึ้นล่องอยู่ที่แผ่นดินนั้นให้เขียนแนวเขตที่ดินที่จะมอบเป็นมรดกและกลับมาหาข้าพเจ้าให้เขาแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนให้คนยูดาห์คงอยู่ในดินแดนของเขาทางภาคใต้และวงวานโยเซฟให้คงอยู่ในดินแดนของเขาทางภาคเหนือให้ท่านทั้งหลายเขียนแนวเขตที่ดินเป็นเจ็ดส่วนแล้วนำแนวเขตที่ดินนั้นมาให้ข้าพเจ้าที่นี่และข้าพเจ้าจะจับฉลากให้ท่านที่นี่ต่อพระพักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราแต่คนเลวีไม่มีส่วนแบ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายด้วยตำแหน่งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เป็นมรดกของเขาแล้วคนกาดและคนรูเบนกับตระกูลมนัสเสครึ่งหนึ่งก็ได้รับมรดกของเขาทางฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นด้านตะวันออกซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบให้แก่เขาทั้งหลายแล้วฝ่ายคนเหล่านั้นก็ขึ้นออกไปเดินทางและโยชูวากำชับพวกที่จะเขียนแนวเขตที่ดินว่าจงเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องในแผ่นดินและเขียนแนวเขตที่ดินนั้นแล้วกลับมาหาข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะจับฉลากให้ท่านต่อพระพักพระเยโฮวาที่ชิโลดังนั้นคนเหล่านั้นก็ท่องเที่ยวไปมาที่แผ่นดินแล้วเขียนเป็นหนังสือแนวเขตเมืองต่างๆแบ่งเป็น7ส่วนแล้วกลับมาหาโยชูวาณค่ายที่ชิโลแล้วโยชูวาก็จับฉลากให้เขาที่ชิโลต่อพระพักพระเยโฮวาโยชูวาก็ได้จัดแบ่งที่ดินให้แก่ประชาชนอิสราเอลที่นั่นตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูลจับได้ฉลากของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครัวของเขาขึ้นมาและอาณาเขตที่เป็นส่วนของเขาอยู่ระหว่างคนยูดาและคนโยเซฟทางด้านเหนือพรมแดนของเขาเริ่มต้นที่แม่น้ำจอร์แดนและพรมแดนก็ยื่นขึ้นไปถึงไหล่เขาตอนเหนือของเมืองเยริโคแล้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศตะวันตกและไปสิ้นสุดที่ถิ่นทุรกันดารเปเทาเวนจากที่นั่นพรมแดนก็ยื่นไปทางทิศใต้ตรงไปเมืองลูสไปยังไหล่เขาที่เมืองลูสคือเมืองเบธเอนแล้วพรมแดนก็ลงไปถึงอาทาโรธอัตตาบนภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเบธโฮโรนล่างแล้วพรมแดนก็ยื่นไปอีกทิศหนึ่งโค้งไปทางทิศใต้ด้านทะเลจากภูเขาซึ่งอยู่ทิศใต้ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรนและไปสิ้นสุดลงที่คิริยาตบาอันคือคิริยาตเยอาริมเป็นเมืองที่เป็นของคนยูดาห์นี่แหละเป็นพรมแดนด้านตะวันตกและด้านใต้นั้นเริ่มต้นที่ชานเมืองคิริยาตเยอาริมและพรมแดนก็ยื่นจากที่นั่นไปยังทางตะวันตกถึงน้ำพุเนฟโทอาแล้วพรมแดนก็ยื่นลงไปสุดเขตภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนมซึ่งอยู่ทางปลายเหนือสุดของหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์แล้วก็ลงไปที่หุบเขาฮินโนมใต้ไหล่เขาของคนเยบูสแล้วลงไปถึงเมืองเอนโรเกนแล้วโค้งไปทางทิศเหนือตรงไปถึงเอนเชเมชจากที่นั่นก็ตรงไปยังเกลิโลดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางข้ามเขาชื่ออดุมมินแล้วลงไปยังก้อนหินโบฮันบุตรชายของรูเบนแล้วผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาตรงข้ามอาราบาแล้วลงไปสู่อาราบาแล้วพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาที่เบธฮอกลาและพรมแดนไปสิ้นสุดลงที่อ่าวด้านเหนือของทะเลเค็มที่ปลายใต้ของแม่น้ำจอร์แดนนี่เป็นพรมแดนด้านใต้แม่น้ำจอร์แดนกั้นเป็นพรมแดนทางตะวันออกนี่เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวของเขามีพรมแดนดังนี้ล้อมรอบฝ่ายหัวเมืองของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครัวของเขาคือเมืองเยริโคเบธฮอกลาหุบเขาเคซิสเบธอาราบาเซมาราอิมเบธเอนอัฟวิมปาราโอฟราเคฟารามูนีโอฟนีเกบารวมเป็น12หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยกิเบโอนรามาเบเอโรตนิสเปเคฟิราโมซาเรเคมอินเปเอนทาระลาเซลาเอเลสเยบุสคือเยรูซาเล็มกิเบอับและคิริยารวมเป็น14หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยนี่เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวของเขาโยชูวาบทที่19ฉลากที่2ออกมาเป็นของซิเมโอนเพื่อคนตระกูลซิเมโอนตามครอบครัวของเขามรดกของเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์มีเมืองเหล่านี้เป็นมรดกคือเบเออเชบาเชบามูลาดาฮาซานชูอานบาลาเอเซมเอนโทลัดเบทูนโฮมาซิกลาเปตมาคาโบดฮาซานซูสาเบเลบาโอดและเมืองชารูเฮนรวมเป็น13หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยอายินริมโมนเอเธอร์อาชันรวมเป็น4หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยรวมทั้งบรรดาชนบทที่อยู่รอบหัวเมืองเหล่านี้ไกลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัดเบเออเมืองรามาที่ภาคใต้เหล่านี้เป็นมรดกของตระกูลคนซิเมโอนตามครอบครัวของเขามรดกของคนซิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนยูดาห์เพราะว่าส่วนของคนยูดาห์นั้นใหญ่เกินไปคนซิเมโอนจึงได้รับมรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ฉลากที่3ขึ้นมาเป็นของคนเซบูลุนตามครอบครัวของเขา
และอาณาเขตที่เป็นมรดกของเขาก็ยื่นออกไปถึงสาริตแล้วพรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้านทะเลเรื่อยไปจนถึงมาราลาและมาจดเมืองดับเบเชตแล้วมาถึงแม่น้ำที่อยู่ตรงหน้าโยกเนอัมจากสาริตพรมแดนยื่นไปอีกทิศหนึ่งทางด้านตะวันออกตรงทางดวงอาทิตย์ขึ้นถึงพรมแดนเมืองคิสโลตทาโบแล้วยื่นไปถึงเมืองดาเบรัตแล้วขึ้นไปถึงเมืองยาเฟียจากที่นั่นพรมแดนผ่านไปทางตะวันออกถึงเมืองกัดเฮเฟอร์และถึงเมืองเอสคาซินเรื่อยไปจนถึงริมโมนมิโทอาพรมแดนก็ไปถึงเมืองเนอาและทางทิศเหนือพรมแดนโค้งเข้ามาถึงเมืองฮันนาโทนและสิ้นสุดลงที่หุบเขายิฟทาเอนและเมืองขัดตาดนาฮาลานชิมโรนอิดาลาและเมืองเบธเลเฮมรวมเป็น12หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยนี่เป็นมรดกของคนเสบูลุนตามครอบครัวของเขาคือหัวเมืองต่างๆกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยฉลากที่4ออกมาเป็นของอิสาคาเพื่อคนอิสาคาตามครอบครัวของเขาอาณาเขตของเขารวมเมืองยิสราเอลเคสุนโลดชูเนมฮาฟาราอิมชิโยนอาณาหราชรับบีดคิชิโอนเอเบสเรเมสเอ็นกันนิมเอ็นฮัตดาเบธปัสเซสและพรมแดนยังจดเมืองทาโบชาฮาสุมาเบธเชเมสและพรมแดนนี้ไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดนรวมเป็น16หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยนี่เป็นมรดกของตระกูลคนอิสาคาตามครอบครัวของเขาคือทั้งหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้นๆด้วยฉลากที่5ออกมาเป็นของตระกูลคนอาเชอร์ตามครอบครัวของเขาอาณาเขตของเขารวมเมืองเฮนคัตฮาลีเบเทนอักชาบอาลัมเมเลกอามาร์ตมิชอานทางทิศตะวันออกจรดคาเมนและเมืองชิโฮลิปนาดแล้วเลี้ยวไปทางดวงอาทิตย์ขึ้นไปยังเบธดาโกนจดเขตเซบูลุนและหุบเขายิฟทาเอนไปทางด้านเหนือถึงเมืองเบธเอเมกและเนอีเอนเรื่อยไปทางด้านซ้ายถึงเมืองคาบุลเฮบรอนเรโฮบฮัมโมนคานาไกลไปถึงมหาไซดอนแล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงรามาไปถึงเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบชื่อไทระแล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงเมืองโฮสาไปสิ้นสุดลงที่ทะเลจากฝั่งทะเลไปถึงอักซีบอุมมาอาเฟกและเรโฮบรวมเป็น22หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยนี่เป็นมรดกของตระกูลคนอาเชอร์ตามครอบครัวของเขาทั้งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยฉลากที่6ออกมาเป็นของคนนัฟทาลีเพื่อคนนัฟทาลีตามครอบครัวของเขาอาณาเขตของเขาเริ่มจากเฮเลฟจากอาโลนไปถึงสานัมนิมและอาดามีเนเคบและยับเนเอนไกลไปจนถึงเมืองลักคุบและสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านตะวันตกถึงเมืองอัสโนดทาโบจากที่นั่นไปถึงหุบกอกจดเขตเซบุลุนทางทิศใต้และเขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตกและเขตยูดาทางดวงอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดนเมืองที่มีกำแพงล้อมคือเมืองซิกดิมเซอร์ฮัมมัดรักคัดคิเนเรตอาดามารามาฮาโซเคเดชเอเดนีเอนฮาโซยิโรนมิกดันเอนโฮเรมเบธานาตและเบเชเมชรวมเป็น19หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยนี่เป็นมรดกของตระกูลคนนัฟทาลีตามครอบครัวของเขาทั้งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยฉลากที่7ก็ออกมาเป็นของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขาและอาณาเขตที่เป็นมรดกของเขารวมเมืองโซราเอชทาโอนอินเชเมชชาอาลับบินไอยาโลนยิตลาเอโลนทิมนาเอโครนเอนเทเคกิเปโทนและบาอาลัตเยฮุดเบเนเบรักกัตริมโมน
เมยานโคนและรักโคนและพรมแดนตรงเมืองยัฟฟาอาณาเขตคอนดานน้อยไปสำหรับพวกเขาคอนดานจึงขึ้นไปสู้รบกับเมืองเลเชมเมื่อยึดได้ก็ประหารเสียด้วยคมดาบจึงยึดครองที่ดินและตั้งอยู่ที่นั่นเรียกเมืองเลเชมว่าดานตามชื่อดานบรรพบุรุษของตนนี่เป็นมรดกของตระกูลคอนดานตามครอบครัวของเขาทั้งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วยเมื่อได้แบ่งดินแดนส่วนต่างๆของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกเสร็จสิ้นแล้วคนอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายนูนตามบัญชาของพระเยโฮวาเขาก็ได้ยกเมืองที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่านคือเมืองทิมนาเสราในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมท่านก็เสริมสร้างเมืองนั้นเสียใหม่และเข้าอยู่ที่นั่นที่กล่าวมานี้เป็นมรดกที่เอเลอาซาปุโรหิตกับโยชูวาบุตรชายนูนและหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคนอิสราเอลจับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกที่ชิโลต่อพระพักพระเยโฮวาณประตูพระพลาแห่งชุมนุมดังนี้แหละเขาทั้งหลายก็ทำการแบ่งปันแผ่นดินสำเร็จลงโยชูวาบทที่20การแต่งตั้งเมืองลี้ภัยแล้วพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าจงกำหนดตั้งเมืองลี้ภัยซึ่งเราได้พูดกับเจ้าทั้งหลายทางโมเสสแล้วนั้นเพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ฆ่าคนใดโดยไม่ได้เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่นเมืองเหล่านี้จะได้เป็นที่ลี้ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้อาฆาตโลหิตให้ผู้นั้นหนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่งและยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองนั้นและอธิบายเรื่องของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นให้ทราบแล้วเขาทั้งหลายจะนำผู้นั้นเข้าไปในเมืองกำหนดที่ให้อยู่แล้วผู้นั้นจะอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาทั้งหลายและถ้าผู้อาฆาตโลหิตไล่ตามเขาไปผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั้นไว้ในมือของผู้อาฆาตโลหิตเพราะว่าผู้นั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยไม่มีเจตนามิได้เกลียดชังเขาแต่ก่อนและผู้นั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษาจนกว่ามหาปุโรหิตในเวลานั้นสิ้นชีวิตผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไปยังเมืองของตนไปบ้านของตนไปยังเมืองที่เขาจากมานั้นได้ดังนั้นเขาจึงกำหนดตั้งเมืองเคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขานัฟทาลีและเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอิมและคริยาตอานบาคือเฮบรอนในแดนเทือกเขายูดาและทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นตรงเมืองเยรีโคนั้นเขาได้กำหนดเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบจากที่ดินคนตระกูลรูเบนและเมืองรามูสในกิเลอาดจากที่ดินคนตระกูลกาดและเมืองโกลานในบาชานจากที่ดินคนตระกูลมานัสเสหัวเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่กำหนดไว้ให้คนอิสราเอลทั้งหมดและให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขาเพื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนโดยมิได้เจตนาจะได้หนีไปที่นั่นได้เพื่อว่าเขาจะไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหิตจนกว่าเขาจะได้ยืนต่อหน้าชุมนุมชนโยชูวาบทที่21เมืองต่างๆสำหรับคนตระกูลเลวีขณะนั้นหัวหน้าบรรพบุรุษของคนเลวีมหาเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูนและหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆของคนอิสราเอลและเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั้นในเมืองชิโลในแผ่นดินคานาอันว่าพระเยโฮวาทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่าให้มอบหัวเมืองแก่เราทั้งหลายเพื่อจะได้อาศัยอยู่ทั้งทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นแหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาคนอิสราเอลจึงได้มอบเมืองและทุ่งหญ้าต่อไปนี้จากมรดกของเขาให้แก่คนเลวีฉลากออกมาเป็นครอบครัวของคนโคฮาร์ตดังนั้นแหละคนเลวีซึ่งเป็นลูกหลานของอาโรนปุโรหิตได้รับหัวเมืองโดยจับฉลาก13หัวเมืองจากตระกูลยูดาตระกูลซิเมโอนและตระกูลเบนยามินส่วนคนโคฮาร์ตที่เหลืออยู่ได้รับหัวเมืองโดยจับฉลาก10หัวเมืองจากครอบครัวของตระกูลเอฟราอิมจากตระกูลดานและจากครึ่งตระกูลมานาเสคนเกอร์โชน
ได้รับหัวเมืองโดยจับฉลาก13หัวเมืองจากครอบครัวของตระกูลอิสสาคาจากตระกูลอาเชอร์จากตระกูลนัฟทาลีและจากครึ่งตระกูลมานัสเสในบาชานคนเมรารีตามครอบครัวของเขาได้รับหัวเมือง12หัวเมืองจากตระกูลรูเบนตระกูลกาดและตระกูลเซบูลุนหัวเมืองและทุ่งหญ้าเหล่านี้คนอิสราเอลได้จับฉลากให้แก่คนเลวีดังที่พระเยโฮวาได้บัญชาโดยทางโมเสสเขาให้หัวเมืองต่อไปนี้จากตระกูลยูดาและตระกูลซิเมโอนตามชื่อดังนี้เมืองเหล่านี้ตกเป็นของคนอาโรนคือครอบครัวโคฮาร์ตครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นคนเลวีเพราะฉลากตกเป็นของเขาก่อนเขาทั้งหลายให้เมืองอานบาแก่เขาอานบาเป็นบิดาของอานาคคือเมืองเฮบรอนอยู่ในแดนเทือกเขาของยูดารวมทั้งทุ่งหญ้ารอบเมืองนั้นด้วยแต่ทุ่งนาและชนบทของเมืองนี้ได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนเป็นกรรมสิทธิ์เขาได้ให้เมืองเฮบรอนแก่ลูกหลานของอาโรนปุโรหิตอันเป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคนพร้อมทั้งทุ่งหญ้ารอบเมืองเมืองลิบนาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองยาทีพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเอชเทโมอาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเดบีพร้อมทุ่งหญ้าเมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้าเมืองยุทธาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเบชเชเมชพร้อมทุ่งหญ้ารวมเป็น9หัวเมืองจาก2ตระกูลนี้จากตระกูลเบนยามินมีเมืองกิเบโอนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเกบาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองอานาโรธพร้อมทุ่งหญ้าเมืองอันโมนพร้อมทุ่งหญ้ารวม4หัวเมืองหัวเมืองที่เป็นของลูกหลานอาโรนปุโรหิตรวมกัน13หัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมืองส่วนคนโคฮาร์ตที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นครอบครัวคนโคฮาร์ตของคนเลวีนั้นหัวเมืองที่เขาได้รับโดยฉลากมาจากตระกูลเอฟราอิมเมืองที่เขาให้คือเมืองเชเคมเป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าในแดนเทือกเขาของเอฟราอิมเมืองเกเซอร์พร้อมทุ่งหญ้าเมืองคิบซาอิมพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเบธโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้ารวมเป็น4หัวเมืองและจากตระกูลดานมีเมืองเอลเทเคพร้อมทุ่งหญ้ากิบเบโทนพร้อมทุ่งหญ้าไอยาโลนพร้อมทุ่งหญ้ากัตริโมนพร้อมทุ่งหญ้ารวม4หัวเมืองและจากคนมนัสเสครึ่งตระกูลมีเมืองทาอานาคพร้อมทุ่งหญ้าและกัตริโมนพร้อมทุ่งหญ้ารวมเป็น2หัวเมืองหัวเมืองซึ่งเป็นของครอบครัวคนโคฮาร์ตที่เหลืออยู่นั้นมี10หัวเมืองด้วยกันพร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมืองเขาให้เมืองจากคนมานาเสครึ่งตระกูลแก่คนเกอร์โชนครอบครัวหนึ่งของคนเลวีคือเมืองโกลานในบาชานเป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าและเมืองเบเอชเทราพร้อมทุ่งหญ้ารวมเป็น2หัวเมืองและจากตระกูลอิสสาคามีเมืองคีชิโอนพร้อมทุ่งหญ้าดาเบรัตพร้อมทุ่งหญ้าเมืองยานมูดพร้อมทุ่งหญ้าเอ็นกันนิมพร้อมทุ่งหญ้ารวม4หัวเมืองและจากตระกูลอาเชอร์มีเมืองมิชอานพร้อมทุ่งหญ้าอับโดนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเฮนคัตพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเรโฮบพร้อมทุ่งหญ้ารวม4หัวเมืองและจากตระกูลนัฟทาลีเมืองเคเดชในกาลิลีเป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองฮัมโมดโดพร้อมทุ่งหญ้าและเมืองคานธานพร้อมทุ่งหญ้ารวม3หัวเมืองหัวเมืองที่เป็นของคนเกอร์โชนตามครอบครัวนั้นรวมกันมี13หัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมืองเขาให้หัวเมืองจากตระกูลเสบูลุนแก่ครอบครัวคนเมรารีคือคนเลวีที่เหลืออยู่มีเมืองโยกเนอัมพร้อมทุ่งหญ้าเมืองคานธาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองดิมนาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองนาฮาลานพร้อมทุ่งหญ้ารวม4หัวเมืองและจากตระกูลรูเบนมีเมืองเบเซอร์พร้อมทุ่งหญ้าเมืองยาฮาสพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเคเดโมดพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเบฟาอาร์ตพร้อมทุ่งหญ้ารวม4หัวเมืองและจากตระกูลกาดมีเมืองรามอสในกิเลอาดเป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองมาหานาอิมพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเฮชโบนพร้อมทุ่งหญ้า
เมืองยาเซอร์พร้อมทุ่งหญ้ารวมทั้งหมดเป็น4หัวเมืองเมืองซึ่งเป็นของคนเมรารีตามครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวคนเลวีที่เหลืออยู่นั้นเมืองที่เป็นส่วนแบ่งของเขาทั้งหมดมี12หัวเมืองหัวเมืองของคนเลวีซึ่งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั้นรวมทั้งหมดมี48หัวเมืองพร้อมทุ่งหญ้าประจำเมืองเมืองเหล่านี้แต่ละเมืองมีทุ่งหญ้าล้อมรอบทุกเมืองก็มีอย่างนี้ดังนี้แหละพระเยโฮวาประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขาเมื่อเขาทั้งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั้งบ้านเมืองอยู่ที่นั่นและพระเยโฮวาประทานให้เขามีความสงบอยู่ทุกด้านดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้เขาได้พระเยโฮวาทรงมอบศัตรูของเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งสิ้นแล้วสรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาทรงตรัสกับวงวานอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียวสำเร็จทั้งสิ้นโยชูวาบทที่22ตระกูลต่างๆที่อยู่ฝากทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึกคราวนั้นโยชูวาได้เรียกคนรูเบนคนกาดคนมนัสเสครึ่งตระกูลมาและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายได้ทำทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาบัญชาท่านไว้และได้เชื่อฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านนานวันแล้วจนบัดนี้ท่านมิได้ทอดทิ้งญาติพี่น้องของท่านแต่ได้ระมัดระวังที่จะกระทำตามพระบัญชาของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านบัดนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้โปรดให้พี่น้องของท่านหยุดพักแล้วดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเขาฉะนั้นบัดนี้ท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่านเถิดไปสู่แผ่นดินซึ่งท่านถือกรรมสิทธิ์ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวายกให้ท่านที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นนั้นแต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและพระราชบัญญัติซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาบัญชาท่านไว้คือที่จะรักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านโยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของเขาทุกคนส่วนคนมนัสเสครึ่งตระกูลนั้นโมเสสได้มอบให้เขาถือกรรมสิทธิ์ในเมืองบาชานแต่อีกครึ่งตระกูลนั้นโยชูวามอบให้เขามีกรรมสิทธิ์ข้างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างด้านตะวันตกนี้และเมื่อโยชูวาส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของตนท่านได้อวยพรเขากล่าวแก่เขาว่าจงกลับไปยังเต็นท์ของท่านทั้งหลายพร้อมกับทรัพย์สมบัติมั่งคั่งมีฝูงสัตว์มากมายมีเงินทองคำทองเหลืองและเหล็กและเสื้อผ้าเป็นอันมากจงแบ่งของที่ริบมาจากศัตรูของท่านให้แก่พี่น้องของท่านคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้แยกจากคนอิสราเอลที่ชิโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอันกลับไปอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดเป็นแผ่นดินที่เขาถือกรรมสิทธิ์ซึ่งเขาได้เข้าตั้งอยู่ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาโดยทางโมเสสและเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงท้องถิ่นที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนที่อยู่ในแผ่นดินคานาอันคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนเป็นแท่นขนาดมหึมาและคนอิสราเอลได้ยินคนพูดกันดูเถิดคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้สร้างแท่นบูชาที่พรมแดนแผ่นดินคานาอันในท้องถิ่นใกล้แม่น้ำจอร์แดนในด้านที่เป็นของคนอิสราเอลและเมื่อคนอิสราเอลได้ยินฉะนั้นชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิโลเพื่อจะขึ้นไปทำสงครามกับเขาแล้วคนอิสราเอลจึงใช้ฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาปุโรหิตไปยังคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอาดพร้อมกับประมุข10คนคนหนึ่งจากแต่ละตระกูลในอิสราเอลทุกคนเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษในคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆเมื่อเขามาถึงคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอาดเ
ขาก็กล่าวแก่พวกเหล่านั้นว่าชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเยโฮวากล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายได้กระทำการละเมิดอะไรเช่นนี้ต่อพระเจ้าของอิสราเอลหนอซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้หันกลับจากติดตามพระเยโฮวาโดยท่านได้สร้างแท่นบูชาสำหรับตัวเป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาในวันนี้ความชั่วช้าซึ่งเราทำที่เมืองเปโอนั้นยังไม่พอเพียงหรือซึ่งจนกระทั่งวันนี้เรายังชำระตัวของเราให้สะอาดไม่หมดเลยและซึ่งเป็นเหตุให้ภัยพิบัติเกิดแก่ชุมนุมชนของพระเยโฮวาในวันนี้ท่านทั้งหลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาหรือท่านทั้งหลายกบฏต่อพระเยโฮวาในวันนี้ในวันพรุ่งนี้พระองค์จะทรงกริ้วต่อชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดแต่ถ้าแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านไม่สะอาดจงข้ามไปในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเยโฮวาซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระพลาของพระเยโฮวาและมาถือกรรมสิทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเราเถิดขอแต่เพียงอยากกบฏต่อพระเยโฮวาหรือกบฏต่อเราโดยที่ท่านทั้งหลายสร้างแท่นบูชาสำหรับตัวนอกจากแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายอาคารบุตรชายของเสราได้กระทำการละเมิดในเรื่องของที่ถูกสาปแช่งนั้นไม่ใช่หรือพระพิโรธก็ตกเหนือชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นเขามิได้พินาศแต่คนเดียวในเรื่องความชั่วช้าของเขาขณะนั้นคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้ตอบผู้หัวหน้าของคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของพระทั้งหลายพระเยโฮวาพระเจ้าของพระทั้งหลายพระองค์ทรงทราบและอิสราเอลจะทราบเสียด้วยถ้าว่าเป็นการกบฏหรือละเมิดต่อพระเยโฮวาก็ขออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้เลยที่ว่าเราได้สร้างแท่นบูชานั้นเพื่อหันจากติดตามพระเยโฮวาหรือพวกเราได้สร้างไว้เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือธัญบูชาหรือถวายสันติบูชาบนแท่นนั้นขอพระเยโฮวาทรงลงโทษเถิดเปล่าเลยแต่พวกเราได้สร้างไว้ด้วยเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่าจะมีส่วนเกี่ยวพันอะไรกับพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระเยโฮวาทรงกำหนดแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนระหว่างเรากับเจ้าทั้งหลายนะคนรูเบนและคนกาดเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮวาดังนั้นแหละลูกหลานของท่านอาจกระทำให้ลูกหลานของเราทั้งหลายหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาเพราะฉะนั้นเราจึงว่าให้เราสร้างแท่นบัดนี้มิใช่สำหรับถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาใดๆแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท่านทั้งหลายและระหว่างคนชั่วอายุต่อจากเราว่าเราทั้งหลายจะกระทำการปรนนิบัติพระเยโฮวาต่อพระพักของพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาและเครื่องสันติบูชาด้วยเกรงว่าลูกหลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่าเจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮวาและเราคิดว่าถ้ามีใครพูดเช่นนี้กับเราหรือกับเชื้อสายของเราในเวลาข้างหน้าเราก็จะกล่าวว่าดูเถิดนั่นเป็นแท่นจำลองของแท่นแห่งพระเยโฮวาบรรพบุรุษของเรากระทำไว้มิใช่เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท่านขอพระเจ้าอย่ายอมให้เรากบฏต่อพระเยโฮวาเลยและหันจากติดตามพระเยโฮวาเสียในวันนี้โดยสร้างแท่นอื่นสำหรับเครื่องเผาบูชาธัญบูชาเครื่องสัตวบูชานอกจากแท่นพระเยโฮวาพระเจ้าของเราซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระพลาของพระองค์เมื่อฟีเนฮัสปุโรหิตและประมุขของชุมนุมชนและหัวหน้าคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆที่อยู่ด้วยกันนั้นได้ยินถ้อยคำที่คนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสกล่าวก็รู้สึกเป็นที่พอใจมากฟีเนฮัสบุตรชายของเอเลอาซาปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสว่าวันนี้เราทราบแล้วว่าพระเยโฮวาทรงสถิตท่ามกลางพวกเราเพราะท่านทั้งหลายมิได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาท่านได้ช่วยให้ชนอิสราเอลพ้นจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาแล้วฟีเนฮัสบุตรชายเอเลอาซาปุโรหิตและประมุขทั้งหลายก็กลับจากคนรูเบนและคนกาดจากแผ่นดินกิเลอาดไปยังแผ่นดินคานาอัน
ไปหาคนอิสราเอลแจ้งข่าวให้เขาทราบรายงานนั้นเป็นที่พอใจคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้าและไม่พูดถึงเรื่องที่จะกระทำสงครามกับเขาเพื่อทำลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนและคนกาดได้อาศัยอยู่นั้นอีกเลยคนรูเบนและคนกาดเรียกแท่นนั้นว่าแอบเพราะว่าแท่นนั้นเป็นพยานในระหว่างเราว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าโยชูวาบทที่23โยชูวาผู้ชรามากให้คำปรึกษาที่ดีต่อมาอีกนานเมื่อพระเยโฮวาโปรดให้อิสราเอลสงบจากการศึกศัตรูทั้งหลายที่ล้อมรอบและโยชูวามีอายุชราลงมากโยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอลทั้งพวกผู้ใหญ่ผู้หัวหน้าผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าข้าพเจ้าแก่และมีอายุมากแล้วท่านทั้งหลายได้เห็นสารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้กระทำต่อบรรดาประชาชาติเหล่านี้เพื่อเห็นแก่ท่านเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ส่งสู้รบเพื่อท่านดูเถิดประชาชาติที่เหลืออยู่นั้นข้าพเจ้าได้จับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่ตระกูลของท่านรวมกับประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสียตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงผลักดันเขาออกไปให้พ้นหน้าท่านและทรงขับไล่เขาให้ออกไปพ้นสายตาของท่านและท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขาดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่านเพราะฉะนั้นจงมีความกล้าในการที่จะรักษาและกระทำตามสิ่งสารพัดซึ่งเขียนไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสสเพื่อจะไม่ได้หันไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือเพื่อว่าท่านจะไม่ได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านี้ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางท่านหรือออกชื่อพระของเขาหรือปฏิญาณในนามพระของเขาหรือปรนนิบัติพระนั้นหรือกราบลงนมัสการพระนั้นแต่ท่านจงติดสนิทอยู่กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดังที่กระทำอยู่จนทุกวันนี้เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่านส่วนท่านเองก็ยังไม่มีผู้ใดต่อต้านท่านได้จนถึงวันนี้พวกท่านคนเดียวจะขับไล่1,000คนให้หนีไปเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต่อสู้เพื่อท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีที่จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะว่าถ้าท่านหันกลับและเข้าร่วมกับประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ในหมู่พวกท่านโดยแต่งงานกับเขาคือท่านแต่งงานกับหญิงของเขาและเขาแต่งงานกับหญิงของท่านท่านจงทราบเป็นแน่เถิดว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านแต่เขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่านเป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามยอกตาจนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้ากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วท่านทุกคนได้ทราบอย่างสุดจิตสุดใจของท่านแล้วว่าไม่มีสักสิ่งเดียวซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตรัสเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไปสำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวสิ่งสารพัดที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สำเร็จเพื่อท่านฉันใดพระเยโฮวาห์ก็จะทรงนำสิ่งสารพัดที่ร้ายมาถึงท่านจนกว่าพระองค์จะทำลายท่านเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านทั้งหลายละเมิดพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิบัติพระอื่นและกราบลงนมัสการพระนั้นแล้วพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่านแล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านโยชูวาบทที่24โยชูวาพวกผู้ใหญ่และบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะปรนนิบัติพระเจ้าแล้วโยชูวาก็รวบรวมบรรดาตระกูลคนอิสราเอลมาที่เชเคมแล้วเรียกพวกผู้ใหญ่ผู้หัวหน้าผ
ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลแล้วเขาก็มาปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าแล้วโยชูวากล่าวกับประชาชนทั้งสิ้นว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการดึกดำบรรบรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นคือเทราบิดาของอับราฮัมและของนาโฮและเขาประนีบัติพระอื่นแล้วเราได้นำบิดาของเจ้าคืออับราฮัมมาจากฟากแม่น้ำข้างโน้นและนำเขามาตลอดแผ่นดินคานาอันกระทำให้เชื้อสายของเขามีมากมายเราให้อิสอัคแก่เขาเราให้ยาโคบและเอสาวแก่อิสอัคและเราได้ให้แดนเทือกเขาเซอีแก่เอสาวเป็นกรรมสิทธิ์แต่ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ลงไปในอียิปต์และเราได้ใช้โมเสสกับอาโรนมาและเราได้ให้ภัยพิบัติเกิดแก่อียิปต์ด้วยสิ่งที่เรากระทำท่ามกลางเขานั้นและภายหลังเราได้นำเจ้าทั้งหลายออกมาแล้วเราก็นำบรรพบุรุษของเจ้าออกจากอียิปต์และเจ้าทั้งหลายมาถึงทะเลและชาวอียิปต์ได้ไล่ตามบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายด้วยรถรบและพลม้ามาถึงทะเลแดงและเมื่อเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาพระองค์ก็บันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นระหว่างเจ้าทั้งหลายและชาวอียิปต์และกระทำให้ทะเลท่วมมิดเขาในตาของเจ้าทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่เรากระทำในอียิปต์และเจ้าทั้งหลายอยู่ในถิ่นทุรกันดารช้านานและเราก็นำเจ้าทั้งหลายมาที่แผ่นดินของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นเขาสู้รบกับเจ้าทั้งหลายและเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าและเจ้าทั้งหลายยึดครองแผ่นดินของเขาและเราก็ทำลายเขาให้พ้นหน้าเจ้าคราวนั้นบาลักบุตรชายซิปโปกษัตริย์เมืองโมอับได้ลุกขึ้นต่อสู้กับอิสราเอลเขาใช้ให้ไปตามบาลาอัมบุตรชายเบโอมาให้แช่งเจ้าทั้งหลายแต่เราไม่ฟังบาลาอัมเพราะฉะนั้นเขาจึงอวยพรเจ้าทั้งหลายเรื่อยไปดังนั้นเราจึงช่วยเจ้าให้พ้นมือของเขาและเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาที่เมืองเยริโคและชาวเมืองเยริโคต่อสู้กับเจ้าและคนอโมไรต์คนเปริซีคนคานาอันคนฮิตไทคนเกอร์กาชีคนฮีไวท์และคนเยบุสและเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าทั้งหลายและเราได้ใช้ตัวต่อไปข้างหน้าเจ้าทั้งหลายซึ่งขับไล่กษัตริย์ทั้งสองของชาวอามูไรต์ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วยธนูของเจ้าเราได้ยกแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่ได้เหนื่อยกายบนนั้นและยกเมืองซึ่งเจ้าทั้งหลายไม่ต้องสร้างให้แก่เจ้าและเจ้าทั้งหลายได้เข้าอยู่เจ้าได้กินผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศซึ่งเจ้าไม่ต้องปลูกเหตุฉะนั้นบัดนี้จงยำเกรงพระเยโฮวาและปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความจริงจงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนิบัติที่ฟากแม่น้ำข้างโน้นและในอียิปต์เสียและท่านทั้งหลายจงปรนิบัติพระเยโฮวาและถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนิบัติพระเยโฮวาท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนิบัติผู้ใดจะปรนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนิบัติหรือพระของคนอโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระเยโฮวาฝ่ายประชาชนทั้งหลายจึงตอบว่าขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาไปปรนิบัติพระอื่นเลยเพราะพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์นั้นทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์และออกจากเรือนทาสนั้นและเป็นผู้ทรงกระทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่ามกลางสายตาของพวกข้าพเจ้าและทรงคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ตลอดทางที่ข้าพเจ้าได้เดินไปและท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งพวกข้าพเจ้าผ่านไปและพระเยโฮวาทรงขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าข้าพเจ้าคือคนอโมไรต์ผู้ซึ่งอยู่ในแผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนิบัติพระเยโฮวาด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
แต่โยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาไม่ได้ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหวงแหนพระองค์จะไม่ทรงอภัยการละเมิดหรือความบาปของท่านถ้าท่านทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาไปปรนนิบัติพระอื่นแล้วพระองค์จะทรงหันกลับและกระทำอันตรายแก่ท่านและผลาญท่านเสียหลังจากที่พระองค์ทรงกระทำดีต่อท่านแล้วและประชาชนกล่าวแก่โยชูวาว่าหามิได้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนิบัติพระเยโฮวาแล้วโยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานปรักปรำตนเองว่าท่านได้เลือกพระเยโฮวาเพื่อปรนิบัติพระองค์นะและเขากล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานท่านจึงกล่าวว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้จงทิ้งพระอื่นซึ่งอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นเสียและโน้มจิตใจของท่านเข้าหาพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลและประชาชนกล่าวแก่โยชูวาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนิบัติพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ดังนั้นโยชูวาก็ได้กระทำพันธสัญญากับประชาชนและวางกฎเกณฑ์และกฎให้แก่เขาในวันนั้นที่เมืองเชเคมและโยชูวาก็จารึกถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของพระเจ้าและท่านได้เอาก้อนหินใหญ่ตั้งไว้ที่ใต้ต้นโอ๊กที่ในสถานบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาและโยชูวากล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่าดูเถิดศิลาก้อนนี้จะเป็นพยานปรักปรำเราเพราะศิลานี้ได้ยินพระวจนะทั้งสิ้นแห่งพระเยโฮวาซึ่งตรัสแก่เราจึงจะเป็นพยานปรักปรำท่านเปลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่านแล้วโยชูวาก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไปยังที่มรดกของตนทุกคนความตายและการฝังศพของโยชูวาอยู่มาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้โยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาก็สิ้นชีวิตมีอายุ110ปีและเขาก็ฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาตเซราซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมทิศเหนือของยอดเขากาอัชคนอิสราเอลได้ปรนิบัติพระเยโฮวาตลอดสมัยของโยชูวาและตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวาผู้ซึ่งได้ทราบถึงบรรดาพระราชกิจซึ่งพระเยโฮวาทรงกระทำเพื่ออิสราเอลกระดูกของโยเซฟซึ่งชนอิสราเอลนำมาจากอียิปต์นั้นเขาฝังไว้ที่เมืองเชเคมในส่วนที่ดินซึ่งยาโคบซื้อไว้จากลูกหลานของฮาโมบิดาของเชเคมเป็นเงิน100แผ่นที่นี้ตกเป็นมรดกของลูกหลานโยเซฟและเอเลอาซาบุตรชายของอาโรนก็สิ้นชีวิตและเขาฝังศพท่านไว้ในเนินเขาซึ่งเป็นของฟีเนฮัสบุตรชายของท่านซึ่งได้มอบไว้ให้เขาในแดนเทือกเขาเอฟราอิม